วันนี้เรามาด้วยเพลงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมานะคะในวันลอยกระทงแล้วก็วันฮาโลวีนค่ะถึงบ้านกันหรือยังใครไปลอยกระทงถึงบ้านกันหรือยังลูกใครไปลอยกระทงถึงบ้านหรือยังคะโอ้วันนี้ครูรุ้งนั่งอยู่ในสวนดอกไม้เลยทีเดียวนะคะสุดยอดมากนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นให้หน้าจอเราดูแบบดูใหญ่ขึ้นนะต้องโทรถามน้องไอซ์อีกรอบนึงสวัสดีค่ะทำให้แบบลุงดูตัว close up ดูใกล้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีคุยสลีลูกสวัสดีทุกคนเลยค่ะมาคุยสลีมาแล้วนะคะหนูจ้ามาแล้วค่ะรักษาออนไลน์มาแล้วนะคะลูกพิมพ์พิมพามาแล้วแชร์นะคะอ่ะยิ่งต้องการคุณยิ่งไม่ได้ทำแบบนี้แล้วคุณจะได้ยิ่งกว่าได้ค่ะสวัสดีพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยเอาเหรอคะขยายยังไงคะโอเคมาแป๊บนึงนะคะลูกศิษย์ทุกคนเข้ามาแล้วกดแชร์เลยเดี๋ยวแม่คุยกับฝ่ายเทคนิคแป๊บนึงจะขยายหน้าจอตรงไหนล่ะลูกใช่เลื่อนให้มันเจอจุดแล้วก็เลื่อนจุดขึ้นลงคืออะไรไม่เข้าใจจุดของภาพสีขาวเหรอเจอแล้วค่ะแล้วทำไงต่อลากมันขึ้นอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ตอนนี้ภาพกำลังเบี้ยวเลยแป๊บนึงนะคะนักเรียนสักครู่นะคะหน้าจอครูกำลังเบี้ยวเลยใช่ไหมคะสักครู่เดียวนะคะครูขยายก่อนโอเคครูทำไลฟ์เองอะลูกไม่ได้อะค่ะไม่ได้อะค่ะพี่ไอซ์ขยายไม่ได้สวัสดีทุกคนลูกขยายไม่ได้กดขยายยังไงจุดข้างบนตรงขอบภาพอ๋อจุดข้างบนตรงขอบภาพฮะแล้วทำไงกับต่อกับจุดนั้นนะดึงยังไงอะลูกกดที่จุดข้างบนสีขาวสุดค้างไว้แล้วก็ขยายไม่ได้อะโอเคเรียนแบบนี้แหละเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับมันนะคะเดี๋ยวครูไปเรียนทำไลฟ์สดใหม่ก่อนนะคะไม่เป็นไรเอาแบบนี้แล้วกันนะลูกมาสอนเลยดีกว่านะคะมาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครูอยู่กับลูกศิษย์ครูดีกว่านะคะมาลูกเข้ามาเลยนะคะเน้นการสอนดีกว่าเราเน้นการสอนเป็นหลักดีกว่านะคะโอเคเราเน้นการสอนเป็นหลักสวัสดีลูกทุกคนมาค่ะมาสวัสดีจ้าโอเคสวัสดีทุกคนค่ะเบนจวันนะคะลูกบัวมาค่ะเข้าฟังมาค่ะบอสกันตาวันนี้บอสกันตามาอยู่กับครูรุ้งอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโอเคแค่ครูรู้สึกว่าแบบหน้าครูมันเล็กมันเห็นจอเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่เป็นไรเนาะเลื่อนกล้องเข้ามาดีกว่าถ้างั้นใช่โอเคน่ารักมากเลยนะคะพี่โรจน์มาช่วยดูนะคะแม่มีผมสีเทาด้วยอันน่ะนะคะเราก็แอบไปทำไฮไลท์มา1ช่ออันนั้นนะครูอ้อมตาดีมากเลยทุกคนวันนี้ครูมาแบบเร็วๆสั้นๆแล้วกันนะลูกนะอยากจะมาเจอเรานะคะเพราะว่าวันนี้ครูได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับลูกศิษย์คนนึงนะคะแล้วสิ่งนึงอ่ะครูรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหลายคนที่เรียนกฎแรงดึงดูดแต่ยังไม่เข้าใจนะคะคือยังอยู่ในสภาวะที่จิตมันดิ้นนะคะจิตมันโหยหาจิตมันขาดแคลนอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเลยลูกนะคะวันนี้ครูเลยจะมาพูดเรื่องนี้นะคะอยากจะมาปลดล็อกลูกศิษย์เรื่องนี้เป็นพิเศษเลยอ่ะเราเข้ามาแล้วเรากดแชร์เลยครูรุ้งบอกอะไรคะบอกตั้งแต่ไลฟ์คราวที่แล้วว่าต่อไปนี้เราจะเรียนกฎแรงดึงดูดกันแบบง่ายๆตอนนี้หน้าชัดหลังเบอร์อยู่นะคะพี่โรจน์ฝากดูด้วยโอเคหน้าเบอร์หลังชัดโอเคยอดเยี่ยมแล้วค่ะพี่โรจน์อย่าแตะต้องตอนนี้นะคะสองสามีภรรยาสองตายายนะคะนั่งทำไลฟ์สดกันเองที่บ้านน่ารักมากเลยทุกคนปรบมือให้พ่อโรจน์หน่อยเร็ว
น้องคิดว่าได้แล้วนะคะน้องคิดว่าปั๊วแล้วนะคะมา250แชร์แล้วพี่โอบอกนะคะอ่ะโทษทีนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าเกิดไอ้หมิวไม่อยู่เนี่ยเราก็เชิญอัญเชิญพี่โอมาช่วยทำไลฟ์ดีกว่าอ่ะทุกคนจ๋าเข้ามาเลยทุกคนเข้ามาเลยทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าเป็นไงลูกกลับจากลอยกระทงยังคะกลับจากลอยกระทงสงกรานต์เอ้ยกลับจากลอยกระทงฮาโลวีนหรือยังทุกคนทุกคนจ๋าอ่ะครูไม่เห็นอะไรเลยนะคะหน้าจอวันนี้ครูก็คุยกับลูกศิษย์ไปคนหนึ่งแล้วครูก็อยากสอนเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเรียนนะลูกเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะพิมพ์คำว่ารู้เรื่องนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดทันทีนะคะเรากดแชร์ออกไปก่อนเลยลูก 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยแล้วก็พิมพ์มาเลยว่ารู้เรื่องนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีพิมพ์เลยค่ะรู้เรื่องนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีสั่งจิตก่อนนะคะไลฟ์ที่แล้วแม่บอกเราว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเรียนแบบมีเป้าประสงค์เรียนแบบมีจุดมุ่งหมายเรียนแบบจิตเราได้เรียนแบบเรากดเซฟข้อมูลกดเซฟความรู้ไว้ในจิตใต้สำนึกเพื่อวันหนึ่งอ่ะถึงจังหวะเวลาที่เราจะเอาเรื่องนี้ไปใช้มันจะถูกดึงขึ้นมาแล้วใช้งานได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราพิมพ์สั่งจิตก่อนพิมพ์กำหนดจิตพิมพ์สั่งจิตนะคะบอกกับตัวเราเลยว่าฉันรู้เรื่องนี้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีพิมพ์เลยลูกรู้เรื่องนี้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีไลฟ์ฟังไลฟ์นี้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีนี่คือการสั่งจิตตัวเองนะคะคือการเปิดจิตตัวเองคือการอนุญาตตัวเองนะคะให้ข้อมูลความรู้วันนี้สิ่งที่ครูจะปลดล็อกเราเนี่ยมันไหลเข้าสู่จิตใต้สำนึกเราเหมือนเราเห็นภาพแล้วเราก็กดเซฟกดบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราโอเคไหมลูกพิมพ์มาเลยแชร์ก่อนนะคะแชร์เสร็จแล้วก็พิมพ์เลยว่ารู้เรื่องนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีโอเคไหมครูแชร์ด้วยครูแชร์ด้วยแชร์แล้วขอบคุณทุกคนมากลูกนะคะสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวครูแชร์ช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะลูกอ้าวหูโอเคทุกคนน่ารักมากนะคะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวแม่แชร์สักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวกดปุ่มแชร์ไปกับพวกเราทุกคนด้วยค่ะครูรุ้งนะคะมาโอเคนะวันนี้วันลอยกระทงนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไปลอยกระทงอยู่เห็นลูกศิษย์ครูไลฟ์สดนะเขาไปลอยกระทงที่ไอคอนสยามนะคะเขาไปลอยกระทงกันที่แบบสวยๆอ่ะแล้วก็ยังไลฟ์สดกันอยู่เลยนะคะคุณปณิศราวันนี้รัวดาวมาอย่างรวดเร็วมากนะคะคุณสุวรรณดีรัวดาวมาอย่างรวดเร็วมาก50ดวงนะคะขอบคุณคุณปณิศราขอบคุณคุณสุวรรณดีค่ะพี่อิ๋วอาริยามาแล้วนะคะครูบัวพันชรดามาแล้วลูกเปิ้ลวินเทจสำราญใจมาแล้วลีจูมาแล้วนะคะลูกเจ๊อินดี้รสลิตามาแล้วนะคะเมื่อกี้เพิ่งเปิดเข้าไปใน Facebook แล้วเจอลูกเจ้โอ้โหเมื่อก่อนตัวอ้วน61โลตอนนี้ตัวบางเล็กนิดเดียวนะคะยังแม่ยังนั่งส่องเลยว่าใช่ลูกเจ้อินดี้เหรอใช่เหรอนะคะเอออ่ะมาวันนี้เจ้ไปลอยกระทงที่ไหนมาลูกนะคะโค้ชโอบอก500แชร์แล้วแม่โอเคนะคะLove Indie Wax ลำปางลูกมาแล้วนะคะมาเดี๋ยวครูรุ้งกดแชร์ไปที่เพจครูรุ้งก่อนนะคะกดแชร์ไปก่อนคุณมณีนุชรัวดาวมา100ดวงนะคะอ่ะวันนี้ครูจะบอกแบบนี้นะคะ don't demand leash just leash โอเคเดี๋ยวครูจะขยายความเรื่องนี้พี่หนิงภาวินีมาแล้วนะคะลูกโอบอก585แชร์แล้วพี่บีบีจงถนอมนะคะลูกวิววรรณวรเข้ามาแล้วนะคะสุดยอดมากสุดยอดมากทุกคนทุกคนขาทุกคนสุดยอดจริงๆเลยนะคะเออครูมีเรื่องตลกตลกเดี๋ยวครูจะบอกพวกเราทุกคนนะลูกพวกเราคงไม่สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมวันนี้ในหน้าไลฟ์สดของแม่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวแม่จะบอกให้ว่าวันนี้นะคะเล่นโฟโต้ฮันซิเคยเล่นเกมโฟโต้ฮันไหมจับผิดภาพวันนี้มีบางอย่างนะคะที่มันผิดปกติไปนะคะในไลฟ์สดไลฟ์นี้ไม่รู้ว่าพวกลูกจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ครูรุ้งเห็นแล้วนะคะทุกคนจ๋าทุกคนนะคะครูตลกมากเลยอะทำไมเราเป็นคนตลกแบบนี้วะเนี่ยนะคะทุกคนเห็นอะไรผิดปกติในไลฟ์นี้ไหมลูกเห็นไหมเห็นเหมือนที่ครูเห็นไหมครูเห็นบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในไลฟ์นี้ครูรุ้งเองอ่ะเดี๋ยวจะบอกพวกเราทุกคนนะคะทุกคนอ่ะแชร์ก่อนนะลูกครูแชร์ในคอร์สก่อนครูแชร์เข้าไปในกลุ่มก่อนนะลูกแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวอ่ะ 1,000 แชร์หรือยัง 1,000 แชร์แล้วจะสอนนะ 1,000 แชร์ยังเออพี่โอช่วยแม่ดูซิ 1,000 แชร์ยัง 1,000 แชร์ยังคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์เข้าไปในคอร์ส
นะคะแล้วก็ในกลุ่มต่างๆของครูรุ้งก่อนนะคะแป๊บเดียวสักครู่เดียวนะคะอ่ะแป๊บเดียวนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะโอเคอ่ะนะคะพอแล้วไม่แชร์ดีกว่าอ่านคอมเมนต์พวกเราพวกเรามีหน้าที่แชร์คุณมีหน้าที่สอนต่อไปนี้โอเคนะคะอ่ะเยี่ยมมากเลยนะคะคุณอมรรัตน์พิมพ์แล้วรู้เรื่องนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทันทีพิมพ์ค่ะสิริรัตน์กุลเกี้ยงมาแล้วค่ะนะคะทิตาลีบอกผมแม่รุ้งค่ะไม่ใช่ผมแม่เนี่ยปกติแต่มีบางอย่างนะคะในไลฟ์นี้ที่มันดูแปลกไปนะคะจับผิดภาพเกมจับผิดภาพเร็วโฟโต้ฮันท์แม่เห็นแล้วแหละนะแต่เดี๋ยวแม่เฉลยท้ายไลฟ์ดีกว่าเดี๋ยวพวกลูกไม่ตั้งใจเรียนอ่ะเดี๋ยวแม่ค่อยบอกแล้วกันผมแม่เหมือน Killer Force ใน The Flash เลยอะไรคือ Killer Force อะไรคือ The Flash ฉันต้องไปติดตามแล้วครูสวยผิดปกติค่ะมาดามอูแม่ตังหูสลับข้างเหรอคะตังหูไม่ลูกไม่เดี๋ยวจะบอกท้ายไลฟ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูจะฮากิ้งไปกับแม่ด้วยอ่ะมาแม่สวยผิดปกติภาพเบี้ยวภาพไม่เบี้ยวค่ะลูกนะคะอ้าวมาไอไลเนอร์เหรอไม่ใช่ไอไลเนอร์ลูกยิ่งกว่าไอไลเนอร์อีกใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอ่ะยิ่งต้องการคุณยิ่งไม่ได้แต่จงทำแบบนี้แล้วคุณจะได้เสียยิ่งกว่าได้ยิ่งต้องการคุณยิ่งไม่ได้ครูรุ้งไหนครูรุ้งสอนให้เราปรารถนาไงครูรุ้งสอนให้เราตั้งเป้าหมายไงครูรุ้งสอนให้เรามีความต้องการไงอับราฮัมฮิกสอนว่าให้เราซีดดิ้งหรือว่าเพาะเมล็ดแห่งความปรารถนาเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาในชีวิตให้อยากให้ปรารถนาให้เพาะเมล็ดพันธุ์วันๆให้นั่งคิดให้นั่งเขียนลูกทำการบ้านยัง Dream List 101อะ Dream List 101อะทำการบ้านยังทำการบ้าน Dream List 101ยังขนตาแม่ไม่ใช่ลูกเอี่ยมนะคะคิ้วแม่ก็ปกติอะเอาแล้วทุกคนจับผิดภาพใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวขอสอนแล้วแม่บอกไทไลท์ได้ป่ะจริงเหรอลูกดูดีๆแม่ว่าลูกจะเห็นนะแม่ว่าลูกดูดีๆลูกจะเห็นนะเห็นยัง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเฉลยนะจะเฉลยตอนท้ายไลฟ์โค้ชโอส่งการบ้านคนแรกของโลกเลยค่ะไม่รู้หนูไม่ใช้ตาดูแม่หนูใช้หัวใจโอ้ยวรรณวรเพศวิววันนี้นอกจากนางไม่วอนแล้วนางยังส่งความรักให้แม่แบบเต็มรูปแบบด้วยโอเคที่รักอุ้ยชื่นใจเหลือเกินนะคะมาโอ้ยลูกวิวนอกจากวันนี้ไม่วอนแล้วนะคะยังแบบส่งความรักให้แม่อย่างเต็มรูปแบบนะคะอ่ะโอเคนะลูกแป๊บเดียววันนี้หนูไปลอยกระทงที่ไหนกันมาไปลอยกระทงที่ไหนกันมาอ่ะวิวเก่งเว้ย วิวเก่งเว้ยจะวิวเก่งเว้ยนะคะถูกต้องวิวอันนั้นเลยนะคะสรุปนะคะมีคนทายถูกแล้วพวกเราดูคอนแทคเลนส์ครูลุงดิครูลุงใส่คอนแทคเลนส์ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ใส่ขออภัยในความโก๊ะของครูรุ้งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะไม่เป็นไรนะคะเรารักกันเราไม่ได้มองกันที่หน้าตาเรามองกันที่จิตใจวิวเก่งมากสมกับเป็นเภสัชนะคะเกี่ยวไหมสมกับเป็นเภสัชอ่ะจบนะคะคุณเล่นเกมโฟโต้ฮันนะคะคุณจับผิดภาพได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะกลับมาสอนพวกคุณต่อได้แล้วนะคะแม่ลืมได้ยังไงทุกอย่างเป็นไปได้ลูกบัวทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้หมดลูกบัวงงนะคะก็ถือว่าอยู่ข้างหนึ่งมองชัดข้างหนึ่งมองไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรลูกเรามองกันที่จิตใจ โชคดีนะเนี่ยสั้นนิดเดียวโชคดีมากๆนะคะโชคดีที่สายตาสั้นนิดเดียว โอเคอ่ะนี่คุยเล่นกับเรายังไม่ถึง1,000แชร์นะเอา1,000แชร์เราจะได้เริ่มสอนแล้วนะคะ
น้องหมุยน้องหมุยเก่งมากน้องหมุยเก่งสุดๆเลยนะคะน้องหมุยทุกขอบคุณสำหรับการหัวเราะขอบคุณสำหรับหน้าเหลืองนะคะก็แม่ทำให้ลูกกับหัวเราะไงแม่ได้มีเรื่องทำให้ลูกอารมณ์ดีขำนะคะทุกคนมาเรียนหนังสือดีกว่ามาเรียนหนังสือ ครุ้งคุยโทรศัพท์กับลูกศิษย์คนนึงก็เป็นลูกศิษย์ที่มาโรงเรียนนะคะซูเปอร์ VIP เวลาที่คุณลุงจัดคอร์สที่บ้านนี่แหละนะคะแล้วก็คุยอินบ็อกซ์กันแล้วปรากฏว่าพอพิมพ์มาในอินบ็อกซ์น่ะแล้วครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยพิมพ์ตอบกลับมันไม่มันว่ะนะคะครูลุงก็เลยกดโทรศัพท์ไปจาก Facebook อ่ะใน Messenger โทรศัพท์ไปหาเขาเลยโทรศัพท์ไปปลดล็อกเขาเลยนะคะคือมันพิมพ์อย่างเงี้ยมันพิมพ์อธิบายแล้วมันแบบพิมพ์ไม่มันอ่ะไม่เหมือนพูดอ่ะนะคะแล้วพอโทรศัพท์ไปบอกเขาคือแบบปลดล็อกเลยนะคะวันนี้ครูก็เลยอยากจะมาปลดล็อกเรื่องนี้กับเราด้วยโอเคไหมคือกดแรงดึงดูดนะคนที่รู้ก็รู้คนที่ใช้เป็นก็ใช้เป็นคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเอาไปใช้เท่าไหร่ก็ดูห่างไกลจากผลลัพธ์โอเคไหมฟังแต่ไม่เข้าใจเอาไปใช้ก็ห่างไกลจากผลลัพธ์วันนี้ครูจะมาบอกผลเขาเรียกว่าอะไรมาบอกให้เราเข้าใจเคลียร์และถ้าเราเคลียร์เรื่องนี้เราจะเกิดผลลัพธ์เลยถ้าหนูเคลียร์เรื่องนี้หนูจะเกิดผลลัพธ์เลยถ้าลูกฟังวันนี้แล้วเคลียร์จะเกิดผลลัพธ์เลยเพราะว่าครูโทรโคชชิ่งลูกศิษย์ครูพอโคชชิ่งจบวันนี้ทันทียอดเขาเข้าทันที6หลักเลยทันทีที่ครูโคชชิ่งเสร็จก็นานเหมือนกันประมาณครึ่งวันผ่านไปส่งเมสเสจมาบอกครูว่ายอดเข้า6หลักคือถ้ามันเคลียร์แล้วมันหลุดเป๊ะมันเข้าใจมันเกิดผลลัพธ์เลยแต่จะเกิดผลลัพธ์เร็วหรือเกิดผลลัพธ์ช้าขึ้นอยู่กับตัวเรา 100% โอเคไหมแต่ถ้าเข้าใจปุ๊บมันเกิดผลลัพธ์เลยเกิดผลลัพธ์เร็วหรือเกิดผลลัพธ์ช้าเกิดผลลัพธ์ใหญ่หรือเกิดผลลัพธ์เล็กขึ้นกับว่าเราอนุญาตแค่ไหนโอเคป่ะแต่ถ้าเข้าใจคือเปาะเดียวหลุดแล้วใช้เป็นเลยเหมือนที่ครูรุ้งสอนคอร์สสมาธิจิตในระบิดเงินล้านคอร์สทำบุญน่ะแล้วลูกศิษย์พูดกันเต็มคอร์สทั้งคอร์สเลยว่าเขาไม่เข้าใจมาตลอดทั้งชีวิตนึกว่าตัวเองนั่งสมาธิไม่ได้นึกว่าตัวเองนั่งสมาธิไม่เป็นแต่พอแม่ปลดล็อกเขาในคอร์สสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านทุกคนบอกโอ้โหทุกคนทำสมาธิอยู่แล้วทุกคนเป็นสมาธิอยู่แล้วทุกคนเข้าถึงการปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วอย่างง่ายดายพอครุ้งบอกไปปุ๊บจิตเขาดำดิ่งเข้าถึงเห็นตามตื่นรู้ทันทีเลยโอเคป่ะนะคะมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันเป็นแบบนั้นเลยเอาคุณหนูเจนนี่มาแล้วนะคะครูอ้อมบอกสุดยอดสั่นสะเทือนแชร์มาโอเคสวัสดีค่ะคุณชโลธรมาแล้วนะคะคุณกิ่งกัญญากรบอกกรี๊ดค่ะสูตรค่ะกิ่งจะเอาแบบนี้ด้วยนะคะแพทบอกขอบคุณค่ะแม่แพทเองก็เพิ่งรู้จริงๆลูกแพทพัฒนาวีนะคะมาสวัสดีทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยลูกโค้ชโอบอก 1,000 แชร์เองอ่ะลูกเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนแชร์นะคะจ่ายค่าหน่วยกิจจ่ายค่าเรียนคุณนกมาแล้วคอร์สนี้ยังทำบุญได้อยู่ไหมคะครูได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะกฐินเนี่ยมันปิดไปแล้วลูกบัญชีของวัดนั้นเขาไม่ได้ใช้แล้วถ้าใครจะอยากเข้าคอร์สทำบุญอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะประกาศให้ว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญไปที่ไหนโอนเข้าทำบุญที่แม่จะให้ทำบุญที่สำนักสงฆ์สัมมานะจังหวัดเชียงดาวเดี๋ยวแม่จะขอเบอร์บัญชีของทางวัดมาให้ลูกนะคะแล้วลูกค่อยโอนนะโอเคกฐินเนี่ยมันจบไปแล้วเขาปิดยอดปิดบัญชีกันไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าอยากทำบุญนะคะเท่าไหร่ก็ได้เข้าเรียนเดี๋ยวรอครูประกาศแจ้งข่าวนะคะอ่ะสอนนะสอนครูอยากสอนแล้วนะโอเคครูอยากสอนแล้วครูสอนเลยนะลูกพร้อมเลยนะสุดยอดเลยอยากฟังนะคะลูกขวัญสุทธิบอกขอบคุณโค้ชโอมากมากสวัสดีค่ะแม่แชร์แล้วลูกนุชชี่อุ้ยลูกโอบอก1111แชร์โอเคอ่ะโทรศัพท์คุยกับเขาแล้วก็เขาปลดล็อกเป๊ะเดียวแต่ก็ใช้เวลาสักพักนะครึ่งวันครูว่าก็นานนะเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่เรียนมาหลายคอร์สและมาเรียนซูเปอร์ VIP ครู2รอบแล้วนะคะบางทีเรียนไปเนี่ย
แล้วพอจังหวะที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราต้องมีเมนทอร์ไงเราต้องมีคนคอยแซะเราคอยจิ้มเราคอยชี้เราคอยดีดเราให้เด้งขึ้นนิดเดียวเองของบางอย่างมันเหมือนเส้นผมบางตาเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองลูกนะคะเหมือนทำไมเราต้องเรียนไลฟ์สดครูรุ้งอยู่เรื่อยๆทำไมเราฟังกดแรงดูดแล้วเราต้องฟังอยู่เรื่อยๆมันเหมือนเราอาบน้ำนะลูกลูกไม่ได้ชีวิตลูกอาบน้ำหนเดียวแล้วสะอาดไปเลยตลอดทั้งชีวิตถูกไหมคะตราบใดที่เรายังต้องไปผจญกับโลกนะคะเราต้องออกไปเจอนักดับฝันเราต้องออกไปเจอแบบว่าน้ำลายราคาถูกของใครบางคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราหรือเขาดึงเราบอกมึงอย่าโลกสวยอย่ามัวแต่วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มึงอยู่กับโลกความเป็นจริงบ้างเออปุ๊บเราแบบสูญเสียจุดยืนเลยเราเซเลยครูถึงบอกไงว่าเราอะสายเสกอะเราถึงต้องเกาะกลุ่มกันไว้สายเสกเราถึงต้องรวมพลังกันไว้สายเสกเราถึงต้องเป็นหลักฐานยืนยันกันละกันสำเร็จจากกดแรงดึงดูดสำเร็จจากการเป็นสายเสกเราต้องอยู่เป็นหลักฐานให้กันละกันเราเป็นคนกลุ่มน้อยนะลูกคือคน 3% ของโลกใบนี้ที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เรื่องของกดแรงดึงดูดเรื่องของกฎจักรวาลเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกคนทั่วโลกทั้งโลกไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะโทนี่โรบินส์นะคะอับราฮัมฮิกส์นะคะสตีฟจ็อบส์นะคะใครอ่ะคนสำเร็จระดับโลกทุกคนด็อกเตอร์เวนไดเออร์นะคะไม่รู้เราจะทันหรือเปล่ามหาตมะคานทีแม่ชีเทเรซ่านะคะแจ็คแคนฟิลด์นะคะรอนดาเบิร์นส์นะคะทุกคนนะคะเขาเข้าใจคนประสบความสำเร็จระดับท็อปนะระดับท็อปในสายงานของเขานะคะ 3% บนโลกใบนี้โอปราห์วินฟรีย์เนี่ยคนสำเร็จแบบใหญ่ๆระดับโลกพวกนี้เขาเข้าใจเรื่องราวของพลังจิตใต้สำนึกไม่ใช่คนทั้งโลกไม่ใช่คนทั้งหมดจะเข้าใจเรื่องราวพวกนี้เรายังเป็นคนส่วนน้อยอยู่นะที่เรามารู้เรื่องจิตใต้สำนึกเรามารู้เรื่องจิตสำนึกเรามารู้กระบวนการทำงานของจิตเหนือสำนึกเรามาเรียนรู้กระบวนการทำงานของกดแรงดึงดูดเรามาเรียนรู้กระบวนการทำงานของกฎจักรวาลเรายังเป็นคนส่วนน้อยอยู่นะลูกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องรักษาคำพูดตลอดเวลาปากเรามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ต้องพูดดีคิดดีทำดีตลอด24ชั่วโมงกด17วินาทีคิดลบ17วินาทีเป็นต้นไปจะเกิดการดึงดูดเรื่องลบๆเราต้องคิดดีเราต้องแบบจินตนาการเราต้องเห็นภาพเราต้องแบบความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกเกิดในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคิดให้น้อยสนุกให้มากอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้กดแห่งแรงสั่นสะเทือนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยคลื่นความคิดคำพูดการกระทำเป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปแรงสั่นสะเทือนนั้นจะออกไปเคลื่อนอะตอมทำให้เกิดการดึงดูดเป็นผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเราเราเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเรา 100% เราเป็นคนกำหนดบทบาทเราเป็นคนกำหนดเรื่องราวเราคนกำหนดเหตุการณ์เราเป็นคนกำหนดผลลัพธ์เราเป็นคนสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วว่าชีวิตเราจะต้องมีหน้าตาชีวิตเป็นอย่างไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากเป็นใครเราอยากเป็นแบบไหนเราสามารถเป็นได้มีได้ทำได้ทุกๆอย่างกด be do have กดสวมการเป็นกด17วินาทีกดแห่งแรงสั่นสะเทือนกดแห่งการสร้างร่วมกับจักรวาลหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือLaw of cause and effect กฎแห่งการสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลเมื่อเราเปลี่ยนเหตุผลลัพธ์ในชีวิตเราจึงเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้จะเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจค่ะเขาคิดว่าชีวิตมันก็เป็นไปตามยถากรรมค่ะหรือเขาก็คิดว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงนึกออกไหมคะมีดีก็ต้องมีเสียแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเสียด้วยเขาจะต้องรู้สึกเลยว่าชีวิตเขามันถูกกระทำเป็นผู้ถูกกระทำเป็นพรมพระชิดเท้าให้คนเหยียบคนส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่ออยู่นะลูกคนส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตแบบว่าตั้งรับรอว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับกูตั้งรับรอว่าวันนี้กูจะเจอปัญหาอะไรคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเราสามารถกำหนดชีวิตได้กำหนดวันนี้ได้คนส่วนใหญ่ยังไม่ซาบซึ้งยังไม่ขอบคุณคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตื่นเช้ามาเขาจะต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกายขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมเราต้องนั่งสมาธิตื่นเช้ามา15 นาทีคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งจิตเป็นห่วงๆหรือตั้งจิตเป็นช่วงๆในการสั่งจักรวาลสั่งไว้ล่วงหน้าแพลนไว้ล่วงหน้าเห็นไว้ล่วงหน้าเขียนไว้ล่วงหน้าเซลฟ์ทอล์กพูดสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองเป็นยังไง
เหล่านี้ทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งหมดนะคะที่เป็นวิชากฎแรงดึงดูดคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำจึงมีชีวิตแบบว่ารอว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวันนี้จะเจออะไรวันนี้ชีวิตฉันจะต้องไปเจอยถากรรมอะไรเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือเปล่าฉันไม่สามารถต่อสู้กับกรรมเก่าได้หรือเปล่ากรรมเก่าเปลี่ยนไม่ได้ฉันไม่สามารถจะเสกสร้างชีวิตใหม่ได้คำว่าเนรมิตคืออะไรปาฏิหาริย์ฉันไม่เคยเชื่อเลยปาฏิหาริย์อะไรคือปาฏิหาริย์น่ะมันไม่มีจริงหรอกถ้าอยากสำเร็จอยากรวยต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดเงินหายากเงินหาลำบากคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยพวกเราว่าจริงไหมคะพวกเราว่าจริงไหมคะพวกเราว่าจริงไหมนะคะโค้ชโอบอกแชร์สิคะทุกคนแม่พูดขนาดนี้แชร์สิคะลูกอีฟบอกโชคดีมากที่ได้ดูวันนี้ทำไมน้องเปิ้ลน้องสาวพี่ยังไม่หลับอีกปกติน้องเปิ้ล2 ทุ่มพาลูกนอนแล้วนะคะวันนี้เปิ้ลยังอยู่เลยนะคะทำไมล่ะ อ๋อเปิ้ลไปลอยกระทงมาใช่ไหมจ๊ะเออนะคะแม่รัวแพงมากหายใจด้วยวันนี้ขออนุญาตหายใจทางผิวหนังไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าผิวสวยมากนะคะเนี่ยครูจะบอกเราแบบนี้อะเราว่าจริงไหมคะที่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วเราว่าการที่เราไปเจอผู้คนถ้าเราไม่เกาะกลุ่มคนที่เป็นสายเสกด้วยกันไม่เกาะกลุ่มคนที่มีความเชื่อด้านดีความเชื่อด้านบวกมีความเชื่อด้านเดียวกันประจุพลังงานสนามพลังบวกเหมือนกันเราคิดว่าเราจะไปเจออะไรคนส่วนใหญ่เห็นคนหัวเราะหาว่าบ้าคนส่วนใหญ่เห็นคนมีความสุขพูดว่าชีวิตมึงมีความสุขอะไรกันนักกันหนาครูจะบอกให้นะหลายๆคนยังมีชีวิตแบบอมทุกข์และยังไม่รู้หลายคนยังรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องต่อสู้แข่งขันแย่งชิงต้องเคี่ยวเข็นอาบเหงื่อต่างน้ำหาเช้ากินค่ำหลายๆคนยังใช้คำว่าทำมาหากินอยู่นะแต่ในขณะที่พวกเราใช้คำว่าเสกสร้างเนรมิตแล้วอะดูสิคำศัพท์ที่ต่างกันพลังงานที่ต่างกันความเชื่อที่ต่างกันการเป็นในชีวิตที่แตกต่างกันแล้ววันนี้เราแวดล้อมตัวเองไปด้วยกลุ่มคนแบบไหน5 คนสำคัญในชีวิตเรา5 คนหลักๆในชีวิตเราส่งผลกับความเชื่อส่งผลกับการเป็นของเราส่งผลกับความศรัทธาและเหนือกว่าศรัทธาคือการรักษาศรัทธาวันนี้คุณเชื่อคุณศรัทธาแต่คุณจะรักษาความเชื่อนั้นไว้จนกว่าจะถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าหรือว่าความเชื่อของคุณสั่นคลอนคลอนแคลนตลอดเส้นทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายช้ามากๆเพราะตลอดเนี่ยตลอดเส้นทางที่คุณเดินไปความเชื่อของคุณลดลงความเชื่อของคุณตกลงความเชื่อของคุณสั่นคลอนคุณต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ตลอดคุณต้องกดบูสต์ตัวเองใหม่ตลอดคุณต้องกลับมาเริ่มนับ1ครั้งแล้วครั้งเล่า1อีกแล้วจะก้าวไปอีกรอบจะก้าวไปที่2ถอยหลังกลับมาที่ก้าวแรกก้าวที่1อีกแล้วมันไม่ไปถึงก้าวที่2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะอะไรเพราะฟังอะไรมาเพราะได้ยินอะไรมาฟังคนล้มเหลวไหมฟังคนที่เขายากลำบากไหมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่เราจะมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบที่เราเชื่อถ้าเราอยู่แวดล้อมกับคนที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างทำได้เชื่อในปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสิเชื่อสิว่ามีจักรวาลคอยเป็นแบ็กอัพจักรวาลคอยซับพอร์ตทำธุรกิจอยู่เหรอเชื่อไหมว่าคุณมีจักรวาลเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณเคยเรียกหุ้นส่วนธุรกิจของคุณมารวมประชุมไหมเคยเรียกมาสเตอร์มายระดับจิตวิญญาณของคุณมาประชุมไหมเคยเข้าถึงระดับจิตใต้สำนึกเคยนั่งสมาธิแล้วจูนกับพลังจักรวาลไหมเคยแบบโฟกัสขอไอเดียดีๆแล้วไอเดียดีๆก็ส่งจูนออกมาแล้วพอมันออกมาเป็นไอเดียดีๆมันก็กลายเป็นแปลเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมหาศาลทำให้บทในชีวิตมันกลายเป็นอีกบทบาทนึงไปเลยเราเก็ทคำว่าชีวิตที่มีจักรวาลเป็นแบ็กอัพเราเข้าใจคำว่าคนโปรดของจักรวาลอย่างลึกซึ้งเราเข้าใจคำว่าซูเปอร์ VIP คนโปรดของจักรวาลเราเข้าใจคำว่าจักรวาลยืนหนึ่งยืนเคียงข้างเราเออหรือว่าเหมือนเราฟังครูรุ้งหรือเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีความเชื่อคล้ายๆกันแต่พอเราไปเจอสิ่งต่างมันมีทั้งบวกลบบวกลบบวกลบแล้วเราเกิดดีท็อกซ์เอาประจุพลังลบออกไม่ทันหรือเราฟังข้อมูลลบๆซ้ำๆๆ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 ๆมันเข้าไปล้างข้อมูลชุดบวกแล้วเราก็บอกอุ๊ยฉันไม่เชื่อแล้วกดแรงดึงดูดฉันไม่เชื่อแล้วจักรวาลเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อกดแรงดึงดูดมันก็คือเหมือนกับกดแรงโน้มถ่วงอะค่ะคุณไม่สามารถเอาหัวปักดินแล้วเอาเท้าชี้ฟ้าแล้วเดินได้เป็นไปไม่ได้เ
กฎแห่งแรงโน้มถ่วงคุณต้องร่างกายตั้งตรงแล้วก็ต้องเดินก้าวไปข้างหน้าคุณไม่สามารถเดินถอยหลังได้หรือคุณไม่สามารถแบบว่าตีลังกาเดินได้กฎแห่งแรงโน้มถ่วงทำงานแบบไหนกฎแห่งแรงดึงดูดคุณมองไม่เห็นเขาก็ทำงานแบบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎวิทยาศาสตร์ต่อให้คุณบอกว่าไม่เชื่อแล้วกฎแรงดึงดูดคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อะไรที่เป็นสัจธรรมมันจะคงดำรงและตั้งมั่นอยู่แบบนั้นและมันจะทำงานของมันเป็นอัตโนมัติตราบใดที่คุณยังอาศัยร่างกายและจิตวิญญาณนี้อยู่ในร่างกายนี้ยังอยู่บนโลกใบนี้ยังเอาเท้าเหยียบพื้นโลกดาวโลกดาวเคราะห์โลกแบบนี้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคลื่นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันเป็นการทำงานของกฎแรงดึงดูดพลังงานเหมือนกันมันจะดึงดูดเข้าหากันและพอคุณเชื่อมต่อกับกลุ่มพลังงานที่เป็นพลังงานบวกเหมือนกันพลังงานความเชื่อพลังงานความศรัทธาเดียวกันปัจจุบวกในตัวคุณก็จะจับขั้วรวมกันแล้วก็ขยายพลังงานด้านบวกแล้วก็กลายเป็นสนามพลังงานที่เข้มข้นแล้วมันก็สามารถดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์เรื่องราวโอกาสดีๆลูกค้าดีๆดึงดูดหนทางในการสร้างเงินดึงดูดหนทางในการสร้างสิ่งต่างๆในชีวิตตามที่คุณคิดปรารถนาเอาไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกฎและกฎก็คือกฎไม่บิดผิวทำงานเที่ยงตรงอะไรที่เป็นสัจธรรมสิ่งนั้นเป็นสัจจะนิรันดร์แปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่คุณต้องทำงานเข้ากฎแค่คุณรู้กฎทำงานยังไงคุณต้องใช้กฎให้เป็นเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมคะอย่างเช่นสมมติคนพูดเรื่องกรรมเก่าครูก็แล้วเขาจะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้ว 100% เพราะเราทุกคนสร้างกรรมมาไว้แล้วกรรมเก่าพระพุทธเจ้านะคะท่านก็สอนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเหตุปัจจัยนะคะปัจจัยก็คือเหตุถ้าคุณเปลี่ยนเหตุคุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณได้แปลว่าในอดีตคุณอาจจะเกิดมายากจนข้นแค้นลำบากนะคะคุณอาจจะเกิดมาต้นทุนชีวิตต่ำแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งชีวิตคุณจะต้องดำเนินชีวิตแบบยากจนข้นแค้นคุณจะต้องดำเนินชีวิตแบบต้นทุนต่ำสู้คนอื่นไม่ได้ต้นทุนต่ำต้นทุนน้อยไม่สามารถสร้างผลลัพธ์แบบคนอื่นได้ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้หรอเราจะเชื่อว่าเราจะต้องมาเสวยภพชาตินี้ด้วยการใช้เวรใช้กรรมไปตลอดชีวิตเพื่อจะตายไปอีกภพชาติหนึ่งแล้วไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกรอบเหรอแล้วรอบไหนล่ะที่เราจะมีปัญญาตื่นรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับการเลือกสร้างณบัดนาวบัดนาวก็คือปัจจุบันตรงนี้เลยเมื่อเราเปลี่ยนเหตุสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุปัจจัยใหม่ก็จะเกิดผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตกรรมมันสามารถเบี่ยงเบนเส้นทางของมันได้เฉพาะคนที่รู้เฉพาะคนที่เข้าใจคุณก็จะเปลี่ยนเส้นทางของกรรมได้กรรมก็คือการกระทำคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ครูรุ่งก็เปลี่ยนเส้นทางกรรมครูรุ่งก็เปลี่ยนพลิกแพงชะตาชีวิตของตัวเองมาแล้วครูรุ่งเกิดเป็นเด็กกำพร้าค่ะและหลายคนก็เคยพูดใส่หูครูรุ่งว่าสงสารจังเลยเป็นเด็กกำพร้าหน้าต่ำครูรุ่งบอกเราไม่อยากให้ใครต้องมาสงสารเราเราไม่ใช่เด็กกำพร้าหน้าต่ำการที่เราเกิดมาแล้วพ่อเราตายตั้งแต่7 เดือนพ่อเราตายในสนามรบพ่อเราเป็นตำรวจตะเวนชายแดนลงไป3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เสียชีวิตตายในหน้าที่ศพที่ขนมาก็มีธงชาติไทยนะคะคุมร่างคุณพ่อครูรุ่งอยู่อันนี้คือสิ่งที่คุณยายกับแม่เล่าให้ครูรุ่งฟังนะะดังนั้นคุ้งจะบอกว่าเราเกิดมาไม่บังเอิญหรอกที่พ่อเราตายเราเป็นเด็กกำพร้าตอน7 เดือนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ครูรุ้งอะอยู่ในดวงจิตครูรุ้งเลยเหมือนกับเลือดเรามันเข้มข้นมากอะแล้วเราก็มีเลือดของความกล้าหาญอะเรารู้ว่าพ่อเราแบบเขาตายเพราะว่าเขาแบบจิตวิญญาณเขามันกล้าหาญอะเขาแบบเขาทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เว้ยไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจครูลุงว่าต่อให้เราเป็นผู้หญิงนะแต่เราก็มีจิตวิญญาณของแบบผู้กล้าอยู่ในตัวของเราและเราก็จะเป็นแบบพ่อเรานี่แหละไม่หมายถึงจะตายเหมือนพ่อเราตอนแบบอายุน้อยนะไม่ใช่แต่เราก็จะทดแทนคุณแผ่นดินทดแทนคุณพระศาสนาเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้ได้สิ่งที่มีคนบอกเราว่าเฮ้ยเราน่าสงสารเป็นเด็กกำพร้าหน้าต่ำคำพูดเนี้ยมันยิ่งทำให้เราอะฮึกเหิมมันยิ่งทำให้เรากลายเป็นคนกล้าหาญมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่า
เราไม่ได้อยากให้ใครสงสารเราแต่เราจะต้องให้คนเนี่ยเขาเห็นเราว่าแม้วันนี้เราไม่ได้มีพ่ออยู่กับเราแล้วแต่เราสามารถที่จะเข้มแข็งยืนหยัดแล้วก็เป็นร่มโพร่มไทรต้นไม้ใหญ่ได้โอเคไหมคะอ่ะเป็นไงคะลูกสัญญาณไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยโอเคไหมคะใช่ๆมันเตือนเราตลอดว่าเราก็มีจิตวิญญาณที่กล้าหาญเหมือนพ่อเรานี่แหละนะเราเข้มแข็งอะเรารักในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งของพ่อเราสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ชอบอะเราไม่ชอบให้ใครมาพูดกับเราว่าอะไรเราก็แค่ตัดสินใจเลือกเราไม่อยากเป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารตอนเด็กๆนะคะคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังว่านักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น31เนี่ยนะเขาก็จะมีการระดมทุนส่งเสียให้กับลูกตำรวจที่แบบว่าพ่อตายอะนะตำรวจคนไหนที่แบบว่าตายในหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการระดมให้ทุนการศึกษานะคะตอนนั้นน่ะคุณตาคุณยายครูรุ่งก็บอกว่าเราจะไม่ไปรับอะไปเอาไปขอแต่เราอะจะเลี้ยงหลานเราส่งเสียหลานเราเรียนเองแล้วคุณตาคุณยายก็บอกครูด้วยซ้ำว่าเหมือนกับให้เรารู้ไปเลยว่าเราไม่ได้ขาดแคลนเราไม่ได้ขาดแคลนคุณตาคุณยายเลี้ยงเราได้คือเขาสอนเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะมันกลับเป็นสิ่งที่สอนเราว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนที่ขาดแคลนต่อให้วันนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราแต่เราจะไม่ขาดแคลนมันมีความเต็มอยู่ในตัวเรามันมีความกล้าหาญหลายๆสิ่งอยู่ในตัวของเราไม่เรามันไม่เกี่ยวเลยว่าพ่อเราตายตอน7 เดือนเราจะเป็นเด็กกำพร้าหน้าต่ำไม่เราจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินชีวิตของเราเราจะกล้าหาญเราจะกล้าลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% แล้ววันนี้นอกจากเราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% ครูรุ้งจะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% แล้วครูรุ้งยังรับผิดชอบคุณยายที่เลี้ยงครูรุ้งมาคุณแม่เนี่ยล่าสุดครูรุ้งเพิ่งไปส่งมอบบ้านนะคะ13 ล้านนะคะให้กับคุณแม่ครูรุ้งให้คุณแม่ครูรุ้งได้อยู่เนี่ยนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางใหม่ให้ชีวิตเราด้วยตัวเราเองเราเลือกที่จะเป็นใครเราเลือกที่จะเป็นเล่นบทเหยื่อไหมล่ะเราเลือกที่จะเล่นบทน่าสงสารไหมล่ะพอเขาบอกว่าเราเป็นเด็กกำพร้าหน้าต่ำเราจะก้มหน้าแล้วบอกใช่ฉันเป็นเด็กกำพร้าหน้าต่ำฉันมันน่าสงสารน่าเวทนาเราจะเล่นบทนั้นไหมล่ะหรือเราจะเล่นบทที่ว่าไม่เราถือกำเนิดบังเกิดมาในโลกใบนี้เราจะควบคุมหางเสือชีวิตเรา 100% เราจะรับผิดชอบชีวิตเรา 100% และถ้าชีวิตเราดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะส่งต่อหนทางวิธีการทุกๆอย่างให้กับคนอื่นๆก็คือเป็นลูกศิษย์ของเราทุกคนให้เขาได้มีชีวิตแบบนี้ตอนนั้นครูลุงไม่ได้คิดว่าจะออกมาในรูปแบบการที่เป็นครูลุงแบบนี้นะคะแต่ครูลุงแค่คิดว่าไม่ใช่เราจะไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไม่จริงอะเกิดมาตามยถากรรมกรรมกำหนดไว้แล้วไม่ใช่อะไม่งั้นเราจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเราจะมีลมหายใจปัจจุบันเราจะมีสมองมาทำไมเราจะมีจิตมาทำไมเราจะมีจิตใต้สำนึกเราจะมีร่างกายแบบนี้มาเพื่ออะไรสิ่งที่เป็นเราสร้างเราขึ้นมาในชาติภพนี้แสดงว่ามันถูกสร้างมาเพื่อที่เราจะสร้างสิ่งใหม่เราจะไม่กลับไปเล่นเกมเดิมเราจะไม่ไปกลับไปเล่นบทบาทเดิมเราจะสร้างใหม่เราจะเป็นใหม่เราจะเปลี่ยนเกมกรรมเราจะพลิกกระดานเราจะพลิกชีวิตเราจะเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของเรานึกออกไหมคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดพอเราคิดแบบนี้เราเลยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กกำพร้าหน้าต่ำไม่ได้น่าเวทนาไม่ได้น่าสงสารแต่เรากลับกล้าหาญเรามีเลือดแห่งความกล้าหาญอยู่ในตัวของเราเหมือนที่เราเคยได้ยินนะลูกว่าคนรวยๆหลายๆคนในประเทศเราก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นคนยากจนมาก่อนหรือแม้แต่แจ็คหม่าลูกรู้จักแจ็คหม่าดีใช่ไหมเจ้าของอาลีบาบาแจ็คหม่าในวันนี้ก็คือเด็กยากจนคนหนึ่ง
ที่แบบดิ้นรนเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองแล้วก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับของโลกแจ็คหม่าคนจีนนะลูกใครจะคิดนะว่าเด็กที่แบบรับจ้างพานักท่องเที่ยวเที่ยวฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษวันหนึ่งเขาจะกลายมาเป็นคนที่ทำธุรกิจข้ามชาติกินรวบหมดเลยจริงไม่จริงถ้าชีวิตมันจะต้องถูกกำหนดไว้ทั้งหมดแล้วงั้นเราก็ไม่ใช่ผู้สร้างสิงั้นเรากับจักรวาลก็ไม่ได้ทำงานร่วมกันเลยสิงั้นพลังพระเจ้าพลัง God Power ในตัวเราเราก็ใช้มันไม่ได้สินึกออกไหมนะคะจริงทุกคนบอกนะคะจริงแล้วทุกคนอะทุกคนเป็นผู้กล้าทุกคนคือขุนพลเพชรน้ำหนึ่งของชีวิตตัวเราเองเราคือคนที่กำหนดทิศทางชีวิตเราเองเราคือขุนพลที่นำทัพแห่งความสำเร็จความร่ำรวยความยิ่งใหญ่เราทุกคนเกิดมาเพื่อประกาศศักดาของการเป็นตัวเราเองหมดเลยนะลูกนะคะอ่ะเอาแบบพี่มาเลยนะคะครูอลิงบอกนะคะอ่ะพี่โอบอก 1,751 แชร์โอ้โหดูสิแม่จะสอนเรื่องอะไรอ่ะสอนทั้งหมดมันก็คือการที่เราปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็ครูรุ้งมาเพื่อเป็นพลังครูรุ้งมาเพื่อเป็นพลังครูรุ้งมาเพื่อปลุกพลังในตัวเราอยู่แล้วทุกๆครั้งที่เรากลับมามีพลังอีกครั้งผลลัพธ์ในชีวิตเราก็จะพุ่งทะยานทุกครั้ง3วัน4วันแบตเตอรี่เราอ่อนแล้วลูกเราต้องมาเสียบชาร์จแบตหน่อยพอเราได้พลังไปผลลัพธ์ในชีวิตเราก็พุ่งพอเราได้พลังไปผลลัพธ์ในชีวิตเราก็พุ่งนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ครูรุ้งพูดมาก็เพื่ออะไรเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพื่อจุดประกายพลังงานในจิตวิญญาณของเราแค่นั้นเองนะคะและสิ่งที่ครูจะสอนในไลฟ์นี้นะนะคะก็คืออ่ะพิมพ์มาเลยลูกพิมพ์มาเลยนะคะฉันคือคนกำหนดชีวิตฉันเองเราคือผู้กล้านะคะครูอ้อมบอกกรรมเก่ามีผลแค่ 25% อีก 75% เราสร้างใหม่ได้นะคะแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงๆมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แม่แค่รู้ว่าณขณะจิตปัจจุบันคือตัวสร้างแต่ก็ไม่รู้หรอกลูกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อให้ลูกมีกรรมเก่าเป็นกรรมดีเป็นทุนเดิมอุปมาดังว่ามีตุ่มน้ำอยู่แล้วลูกก็ตักอาบตักกินตักใช้แล้วลูกไม่เติมมันลงไปเลยวันหนึ่งแม่ว่าต่อให้ตุ่มใหญ่ขนาดไหนก็มีวันหมดได้ไม่ใช่เกิดมาแล้วต้นทุนสูงถ้าไม่สร้างเพิ่มจะไม่มีวันหมดก็มีวันหมดได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะลูกแต่แค่รู้ว่าหนทางแห่งปัจจุบันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงสอนไงว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยนะฮะการกระทำปัจจุบันเนี่ยมีผล 100% ในการเป็นอนาคตของเราอนาคตก็คือรวมไปถึงภพชาติถัดๆไปด้วยถ้าลูกยังจะเกิดอีกจริงไม่จริงนะเพราะฉะนั้นแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่รู้แต่ว่าณขณะลมหายใจปัจจุบันนี่แหละที่จะเป็นตัวเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เลยโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเกิดมามีต้นทุนน้อยหรือใครเกิดมารู้สึกว่าเราตกระกำลำบากเราเป็นไก่รองบ่อนเราเป็นเหยื่อมาทั้งชีวิตเราไม่เคยเป็นผู้ถูกเลือกเลยวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ละเราจะเล่นเกมเหนือไปกว่านั้นเราจะสั่งตัวเองให้เป็นผู้กล้าหาญให้เป็นผู้เลือกให้เป็นผู้กำหนดเราจะไม่ตกไปเล่นเกมเดิมแล้วเราเกิดมาพบชาตินี้เพื่อจะเกิดมาเปลี่ยนเส้นทางกรรมนะคะคือถ้าดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าต้นทุนดีอยู่แล้วเราก็จะมาสร้างให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นคือ คิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นไม่ได้ดื่มน้ำเลยนะคะลูกขออนุญาตนะคะดื่มน้ำสักครู่หนึ่งนะคะเสียงเริ่มติดขัดแล้วนะคะขออนุญาตบูสต์เซลล์สักนิดหนึ่งนะคะโอเคนะ
ุกคนเข้าใจนะคะปัจจุบันกรรมมีผลต่ออนาคตชาตินะคะทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพี่ก้อยบอกถูกต้องเลยนะคะอ่ะโอเคสักครู่เดียวนะคะครูพูดยาว40นาทียังไม่ดื่มน้ำเลยนะลูกโอเคค่ะขั้นโฆษณาอันนี้ของจริงเลยนะคะไม่ต้องสปอนเซอร์เข้าหรือโฆษณาเข้านะคะต้องดื่มนะคะโอเคอ่ะมาคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นเหมือนครูอหลิงอะทำไมถึงรายได้7หลักต่อเดือนนะลูกเพราะเขาคิดถึงผู้คนคิดถึงคนอื่นมากขึ้นครูอหลิงสปป.ลาวเกิดมาตอนต้นเนี่ยครอบครัวเขาลำบากนะคะแล้วก็กลางๆ ก็คือโตขึ้นมาหน่อยนะคะพ่อแม่ก็เริ่มเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจชีวิตเขาก็เริ่มเหินขึ้นนะคะต้นทุนชีวิตก็เรียกว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะมาในชาตินี้ก็ถือว่าสุขสบายแต่เขาไม่ได้จบความสุขสบายไว้ที่ตัวเขาเองคนเดียวปัจจุบันเขาก็เป็นครูที่สปป.ลาวแล้วก็เป็นนักธุรกิจคนสำคัญของสปป.ลาวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์เขามากมายครูอหลิงเลายางปอเนี่ยคนนี้นะคะเนี่ยเขากำลังเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาในชาติปัจจุบันเขาขยายความเชื่อขยายฐานใจขยายศรัทธาขยายใจขยายผลลัพธ์ขยายความเป็นไปได้ขยายความยิ่งใหญ่ออกไปเห็นไหมต้นทุนมาดีอยู่แล้วก็ยิ่งขยายออกไปแผ่ออกไปเผื่อออกไปลินไหลลดไปถึงคนอื่นๆมันมหัศจรรย์มากนะที่มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาจะส่งต่อไม้ความสำเร็จได้มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาจะส่งแรงกระเพื่อมแรงสั่นสะเทือนไปยังจิตวิญญาณดวงถัดๆไปราวกับว่าจุดเทียนไขเล่มต่อเล่มให้จิตวิญญาณสุขสว่างเรียงตั้งหน้ากระดานกันไปสว่างสวัยกันทั่วทั้งประเทศมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะแล้วใครก็ทำได้เราทุกคนก็ทำได้แค่เราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนคนนั้นเราจะส่งต่อความสำเร็จเราจะช่วยคนเราจะสอนคนเราจะทำเท่าที่เราจะทำได้แต่เรารู้แล้วว่าเราจะทำเกินแค่ตัวเองรอดเก็ทไหมลูกเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นความมหัศจรรย์และเป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเราอย่างหนึ่งเลยนะคะโอเคลูกนะคะเข้าหัวข้อหน่อยนะคะยิ่งต้องการคุณยิ่งไม่ได้ทำแบบนี้แล้วคุณจะยิ่งได้นะคะคุณวชิราจอยจังนะคะโอ้โหส่งรัวดาวมา11ดวงขอบคุณมากเลยนะคะคุณวชิราอ่ะครุ้งขออนุญาตนะลูกแม่ขอแชร์อีกหนึ่งครั้งลูกจ๋าแม่แชร์ใครก็ทำได้ตอนนี้พี่อิ๋วอาริยาก็ทำอยู่ข้างๆแม่นี่แหละนะคะอ่ะขอเดินตามรอยแม่ลุงนะคะอาหลิงนะลูกนะคะชื่นใจนะคะอ่ะแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์นะอ่ะไปต่อแม่เริ่มสอนแล้วแม่ก็ปลดล็อกลูกศิษย์ที่มาเรียนซูเปอร์ VIP ก็โทรศัพท์ไปคุยโคชชิ่งเขาสั้นๆนะคะประมาณไม่เกิน10นาทีเขาก็ปลดล็อกเลยคือตอนเนี้ยวันก่อนแม่ให้พวกเราทำ Dream List 101เขียนความฝันความปรารถนาของเราให้ได้มากถึง101ข้อความฝันความปรารถนายังไม่ได้ตั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวลูกทำการบ้านเตรียมไว้รอนะเดี๋ยวแม่ตั้งกลุ่มมาจะไปแอดเข้ากลุ่มนะจ๊ะเขาก็บอกครูรุ้งว่าครูรุ้งตอนนี้เขาอึดอัดไปหมดเลยคือพอเขียนความปรารถนาแล้วเขียนความฝันมันรู้สึกแบบจิตมันไปเกาะว่าอยากได้อยากเอาอยากให้มันเสร็จเลยอยากได้อยากเอาพอมันเขียนความฝันแล้วใจมันแบบกูอยากเอาอ่ะกูอยากให้แม่งเกิดเลยอ่ะอยากได้อ่ะแล้วพอเกิดความรู้สึกคาดหวังสูงๆอยากได้มากๆอยากเอาแบบอยากเครียดยิ่งอยากยิ่งไม่ได้
ครูถึงบอกเราว่าเนี่ยเนี่ยครูเขียนพิมพ์ไปบอกเขาว่า don't demand rich just feel rich อย่าอยากรวยแต่ให้รู้สึกรวยอย่าอยากได้แต่ให้รู้สึกได้แปลว่าความฝันของเราที่เราเขียนมา Dream List 101เขียนเสร็จแปลว่าเสร็จแล้วเขียนเสร็จแปลว่าเสร็จแล้วนี่คือวิธีการของครูและนี่คือสิ่งที่ครูสอนส่งต่อลูกศิษย์ที่สำเร็จยิ่งใหญ่กันไปเขียนเสร็จแปลว่าเสร็จแล้วความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้ง1จบในจิต2เกิดขึ้นซ้ำต่อหน้าต่อตาแบบที่เสร็จในจิตมันจะกลายมาเป็นความจริงต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าลูกไม่เสร็จในจิตหรือจบในจิตให้ได้ก่อนความจริงครั้งที่2ที่จะเกิดให้ลูกเห็นต่อหน้าต่อตาจะไม่เกิดอะไรที่เสร็จแล้วจะเสร็จในจิตก่อน1ครั้งถ้าจิตเสร็จไม่ได้ข้างนอกเสร็จไม่ได้เขียนความฝันเขียนจบแล้วต้องรู้ว่าจบแล้วเหมือนกันต้องรู้ว่าได้แล้วสภาวะหลังจากนั้นต้องใช้ชีวิตแบบได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วแต่ถ้ายังอยากอยู่ถ้ายังอยากอยู่จะเขียนทำไมอะ dream list เขียนแล้วแปลว่าเสร็จแล้วเขียนแล้วแปลว่าได้รับแล้วเขียนเพื่อให้ feel เพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งนี้เสร็จแล้วแม้แต่คำว่านี่คือความลับนะแม้แต่คำว่าเขียนเพื่อรอวันมันจะเกิดไม่ต้องรอถ้ารอก็รออยู่นั่นแหละจำไว้นะลูกถ้ารอถ้าจิตอยู่ในสภาวะรอก็รออยู่นั่นแหละตอนที่แม่มาซื้อบ้านหลังเนี้ยวันก่อนเพิ่งไลฟ์สดไปที่ Facebook ส่วนตัวพาไปดูบ้านหลังแรกนะคะตอนที่เขียน Dream List และใน Dream List 101จะมีความปรารถนา1ชุดโอ้นี่แม่สอนแพงอ่ะสอนเหมือนในคอร์สเลยอ่ะแม่สอนมาในคอร์สเลยอ่ะไม่ให้แพงอีกแล้วใช่ลูกถ้ารอก็รออยู่นั่นแหละโอพูดถูกลูกเอาอย่างนี้แชร์ป่านนี้มันควรจะต้อง 3-4,000 แชร์แล้วนะวันนี้แม่ไม่ได้ขอแชร์เยอะเพราะแม่สอนเยอะพูดไม่หยุดเลยวันนี้ตอนนี้ 2,000 แชร์ใช่ไหมลูกโอมันควรจะไป 3,000 แชร์แล้วนะแชร์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันกี่คนเราอยู่กัน 1,357 คนเรากดแชร์กันแค่คนละ1แชร์ก็กลายเป็น 3,000 แชร์แล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะสอนไหนๆสอนแล้วก็คือจะขมวดปมจะขยี้ให้มันละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช่ลูกถ้าเรารอก็จงรอต่อไปกดแรงดึงดูดไม่มีคำว่ารอแล้วจบในจิตตอนที่แม่ได้อาณาจักร4ไร่ตรงเนี้ยติดริมทะเลสาบบ้านคูรุงอ่ะ4ไร่แต่ตัวทะเลสาบเนื้อที่ของทะเลสาบประมาณ30กว่าไร่เหมือนเป็นของเราฟรีๆเลยลูกเข้าใจป่ะทะเลสาบ30ไร่เหมือนเป็นของเราฟรีๆเลยเพราะบ้านเราติดทะเลสาบแต่ตัวเนื้อที่บ้านครูรุ้งอ่ะจริงๆอ่ะ4ไร่ทะเลสาบ30กว่าไร่ครูเขียนสั่งทั้งหมดนะลูกครูเขียนสั่งทั้งหมดนะถึงจะมาเจอที่นี่แล้วเหนือกว่าเขียนสั่งสเต็ปที่มันเล่นในจิตเสร็จในจิตจบในจิตมันเป็นยังไงใช่คุณนันทชาติบอกถ้ารอมันก็รออยู่นั่นแหละจริงค่ะ
พิมพ์เลยลูกจบในจิตเพราะฉะนั้นแม่ว่าเราควรจะแชร์ไปถึง 3,000 แชร์ได้แล้วนะดีไหมคะมันควรจะไป 3,000 แชร์ได้แล้วไหมลูกตอนนี้แม่ช่วยลูกแชร์แล้วเดี๋ยวแม่จะสอนอีก15นาทีแล้วจะจบละถึงจะมาเจอที่นี่อ่ะแชร์นะคะโอเคแม่ช่วยหนูแชร์ด้วยจะได้เสร็จโอเคค่ะลูกเราแชร์อีกคนละ1แชร์ก็ 3,000 แชร์แล้วลูกโอเคค่ะโอเคขอบคุณทุกการแชร์ลูกพี่น้ำสุภิดาบอกว่าจบในจิตถูกต้องค่ะพี่น้ำนะคะอ่ะโอเคแชร์หรือยังลูกพี่โอดูให้แม่ใช่ไหมพี่โอดูให้แม่อยู่เนาะโอเคครูอิสรีอยู่กับแม่อยู่นะคะความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งเสมอจบในจิตนะคะอ่ะ 2,500 แชร์แล้วลูกแชร์ถึง 3,000 แชร์ก่อนที่แม่จะมาได้บ้านหลังนี้มันคือ Dream List 101แม่เขียนไว้ในบรรดาความฝันทั้งหมดของเรา101ความฝันจะมีกลุ่มความฝันหรือกลุ่มความปรารถนาที่มันทะลุกระดาษขึ้นมาเลยแปลว่าความฝันทั้งหมด101ข้อเนี่ยมันจะมีความฝันที่มันเข้าคิวเข้าแถวรอที่มันจะปรากฏเกิดเป็นจริงเราจะรู้เองว่าเราอะโฟกัสอะไรอยู่ลูกเขียน101ความฝัน Dream List 101แต่ตัวลูกเองจะเกิดแรงสั่นสะเทือนว่าอะไรที่เรารู้อะว่ามันสั่นสะเทือนรุนแรงมันคือพลังโฟกัสมันคือการเข้าคิวอยู่ทุกอย่างมันเป็นคิวเนาะจริงๆแม่เคยสอนเรื่องนี้ไว้ในสัมมนาสดรอบหนึ่งนานแล้วล่ะว่าทุกอย่างความปรารถนามันเข้าคิวของมันอยู่แปลว่าทุกความปรารถนาเนี่ยมันจะเรียงลำดับกันเกิดเลยแต่อะไรล่ะที่มันจะเกิดก่อนเกิดหลังก็คืออะไรที่เราโฟกัสyou pay attention นะคะคือเวลาที่คุณจ่ายความสนใจจ่ายพลังโฟกัสจ่ายพลังงานไปในสิ่งนั้นๆเข้าใจที่แม่พูดป่ะเราโฟกัสทำสิ่งนั้นเฝ้าใฝ่ฝันลงมือทำมีความสุขเฝ้าใฝ่ฝันลงมือทำมีความสุขหลับตื่นเห็นหลับตื่นเห็นหลับตาก็เห็นความฝันชุดนี้ลืมตาก็เห็นความฝันชุดนี้ลงมือทำทุกๆวันเราจะมีความรู้สึกว่ากูใกล้ความฝันของกูเข้าไปทุกวันแล้วสิ่งที่กูฝันมันจะเกิดแล้วเหมือนที่แม่บอกเราตั้งเป้ามีเงินเก็บ1ล้านพอเงินเข้ามาในบัญชีเรา 10,000 เราบอกเนี่ยเงินเก็บ 10,000 ของ1ล้านกูมาแล้วมีเงินเข้าบัญชีมาวันนี้อีก 8,000 เราบอกโอ้โหนี่เงินเก็บ 8,000 ใน1ล้านของฉันมาแล้ววันนี้มีเงินเข้า 120,000 เราบอกว่าโอ้โห120,000ของ1ล้านของเรามาแล้วเราจะรู้เองอะว่าอะไรที่เราโฟกัสอะไรที่เรา pay attention for แปลว่าเราใส่ความสนใจส่งพลังใส่พลังอยู่ตรงนั้นน่ะนัวเนียอยู่ตรงนั้นน่ะความฝันทุกอย่างของเราอะมันเรียงลำดับพร้อมจะปรากฏเกิดในโลกความเป็นจริงอยู่แล้วแต่มันจะมีกลุ่มความฝันนึงที่เราอะสั่นสะเทือนเหมือนกับเรารู้อินเนี่ยมันจะเกิดนี่ตื่นเต้นแบบเหมือนมันใกล้แล้วมันก็แบบตื่นเต้นเข้าใจที่ครูพูดป่ะเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมเหมือนครูใส่ความครูมุ่งความสนใจตอนนั้นครูอยากได้บ้านริมน้ำนะคะตอนนั้นครูปรารถนาอยากได้บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอาจารย์บัณฑิตก็ขับรถพาครูรุ้งไปเซอร์เวย์สถานที่เพราะตัวอาจารย์บัณฑิตเองก็อยากมีบ้านริมน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแล้วเราก็ไปดูมันไม่ได้อะมันไม่มีอะเขาไม่ขายอะส่วนใหญ่เป็นคอนโดหมดเลยนะคะครูก็บอกเอ๊ะจริงๆเราอยากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าอ๋อจริงๆเราอยากมีบ้านอยู่ริมน้ำ
ือครูเชื่อเรื่องพลังงานและทำไมครูต้องซื้อบ้านแบบกว้างๆด้วยมันคือพลังงานครูชอบเรื่องพลังงานพลังงานลมพลังงานน้ำบ้านครูก็มีสวนเยอะนะคะครูก็ชอบปลูกต้นไม้มากๆสีเขียวแล้วครูก็ชอบเดินเท้าเปล่าไปเหยียบสนามหญ้าเหยียบดินที่บ้านครูต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดที่บ้านครูจะมีบันไดขึ้นไปเพื่อไปกอดต้นไม้หมดทุกต้นลูกศิษย์ที่มาเรียนซูเปอร์ VIP บ้านครูรุ้งครูจะพาเขาไปกอดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมันมีพลังงานต้นไม้ใหญ่ๆทุกต้นที่บ้านครูจะเป็นทางเป็นบันไดเป็นขั้นๆขึ้นไปกอดต้นไม้ได้ทุกต้นในบ้านครูครูเชื่อเรื่องพลังงานครูชอบเรื่องพลังงานนะคะอ่ะโอเคทีนี้นะคะอ่ะ grounding yes นะคะ grounding ถูกต้องเวลาที่เราอยากได้อ่ะตอนนั้นครูอยากได้บ้านสุดๆเลยหลับตาลืมตาครูคิดแต่เรื่องเนี้ยครูคิดแต่เรื่องบ้านเนี่ยคิดมันอยู่นั่นแหละตลอดทั้งวันเลยอยากมันอยากมากแล้วมันก็ค้นยิ่งอยากนะแล้วก็เซิร์ชใน Google เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีบ้านหลังไหนบ้านอยู่ตรงไหนมีไหมมีไหมคือเราให้ความสนใจเรามุ่งความสนใจเราใส่พลังงานโฟกัสเราทุ่มเทโฟกัสไปที่มันแต่ใจเรามันอยากซึ่งมันไม่ได้ยิ่งอยากก็รู้อยู่ว่ายิ่งไม่ได้อยากก็คือขาดอยากก็คือยังไม่เสร็จความลับที่ครูได้บ้านหลังนี้หูแพงอะความลับที่ครูได้บ้านหลังนี้ครูจบในจิตครูเสร็จในจิตครูเอาจิตครูมาครอบครองครูฉีกรูปบ้านจากหนังสือ Hello Magazine ว่าเนี่ยคือบ้านแบบที่ครูอยากได้จะมีราวบันไดโค้งแบบเนี้ยบันไดจะใหญ่มากแล้วมันจะเดินวนขึ้นไปข้างบนแล้วจะมีโถงกลางบ้านเนี่ยตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่โถงกลางบ้านครูข้างหลังเป็นเปียโนโถงกลางบ้านเปิดประตูเข้ามาปุ๊บข้างบนจะเป็นแชนเดเลียใหญ่ๆฟังครูให้ดีนะที่บ้านต้องมีน้ำพุตั้งตระหง่านอยู่หน้าบ้านบ้านหลังที่ครูฉีกมาจากแมกกาซีน Hello Magazine เป็นบ้านหลังใหญ่ก่อนเข้าบ้านจะต้องมีน้ำพุอยู่กลางบ้านน้ำพุหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นความรู้สึกของเราเปิดประตูบ้านเข้ามาจะต้องมีโถงกลางบ้านแงนหน้าขึ้นไปเราจะต้องเห็นแชนเดเลียร์แล้วบันไดจะต้องเป็นราวบันไดแบบนี้ในจิตครูครูเอาจิตครูไปจินตนาการเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้แต่ในจิตน่ะมันไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนึกออกไหมลูกมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ก็ได้แต่ความรู้สึกกลิ่นอายอารมณ์ทั้งหมดฟีลมันได้ว่ามันเป็นประมาณเนี้ยของแพงว่ะครูไม่ได้อยากแล้วแต่ครูครอบครองในจิตคือในจิตอะมาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วจิตคืออะไรจิตก็คือจิตตัวนึกตัวคิดจินตนาการจิตมีสองจิตก็สอนมาตลอดจิตสำนึกจิตใต้สำนึกก็สอนมาตลอดโหนี่สอนของแพงอะตามทันไหมวันนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออ่านแป๊บนึงตามทันไหมครูอ้อมบอกแพงจริงค่ะ
ในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีคอร์สนั้นจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเป็นคอร์สที่ทั้งคอร์สครูพาวิชวลไลซ์เรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จเรื่องจิตวิญญาณคอร์สที่ชื่อจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีใครที่อยากจะได้กระบวนการแบบที่ครูสอนแบบนี้ลึกๆแล้วก็ได้เรื่องการโปรแกรมแบบ Visualize แบบเห็นภาพของจริงด้วยเมื่อ2วันที่แล้วครูยังกลับเข้าไปเรียนในคอร์สจิตจักรพรรดิอยู่เลยนะคะครูกลับเข้าคอร์สจิตจักรพรรดิเพื่อเข้าไปเสพเพื่อเข้าไปดูดครูนี่แหละยังกลับเข้าไปเรียนคอร์สของตัวเองอยู่เลยเพราะในคอร์สมันเป็นคลิปวิดีโอทุกวันสอนเสร็จครูปล่อยคลิปสอนเสร็จครูปล่อยคลิปสอนเสร็จครูปล่อยคลิปในคลาสนั่นนะเรียงกันเป็นเดย์ๆเลยนะฮะอ่ะคีย์ทองคำเลยพี่บีบีจงถนอมบอกถูกต้องอะไรลูกยังไม่ 3,000 แชร์อีกเหรอคะอะไรกันคะพี่โอยังไม่ 3,000 แชร์อีกเหรอคะพี่โอยังไม่ถึง 3,000 แชร์อีกหรือคะแหมน่าจะปิดไลฟ์ไปดีกว่าแชร์ดีไหมคะจ่ายค่าหน่วยกิจดีไหมลูกอ้อมแม่ว่าอ้อมต้องกลับเข้าไปในคอร์สจิตจักรพรรดิแม่ยังกลับไปเลยอ้อมจิตจักรพรรดิอ้อมต้องกลับไปเรียนอีกรอบนึงไอ้โฟลว์คลิปวิดีโอที่แม่ลงให้คลิปวิดีโอครึ่งชั่วโมงอันนั้นต้องกลับไปดูดอ่ะใกล้แล้วแชร์เจ้านะคะปาติสลูกอยู่ในคอร์สจิตจักรพรรดิด้วยไหมนะคะ2838แชร์ลูกโอบอกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูให้คีย์แพงแล้วลูกจบในจิตหยุดอยากซะ Dream List 101เขียนเพื่อให้เสร็จไม่ได้เขียนเพื่ออยากทำไมถึงต้องทำ Dream List 101ทำไมเพราะถ้าฝันเฉยๆแม่งฟุ้งฝันเฉยๆมันฟุ้งซ่านล่องลอยแล้วก็ลืมด้วยวันนี้ฝันอีก10อย่างวันนี้ฝันอีก20อย่างวันนี้ฝันอีก5อย่างแล้วก็ล่องลอยฟุ้งซ่านแล้วก็ลืมแต่เมื่อไหร่คุณจับความฝันมาจัดระเบียบเมื่อไหร่ที่คุณจับความฝันมาเป็นลายลักษณ์อักษรแม่งคือการเขียนสั่งจักรวาลแล้วเมื่อไหร่ที่คุณจับความฝันมาเขียนทันทีที่เขียนเสร็จสภาวะจิตคุณต้องรู้สึกเสร็จเหมือนที่เขียนสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกเกิดขึ้นระดับจิตวิญญาณ spiritual มันเกิดขึ้นข้างในก่อนจิตมันไปเห็นจิตมันไปคลุกจิตมันไปเกาะจิตมันไปเสพเสวยจิตมันเข้าไปรับจิตมันมีประสบการณ์มีประสบการณ์คือเขียนเสร็จปุ๊บจินตนาการมีประสบการณ์เสร็จข้างในเขียนเสร็จต้องให้รู้ว่ามันเสร็จแล้วเสร็จข้างในถ้าเขียนแล้วยังเอามานั่งตู้อ่านอยู่นั่นน่ะแล้วคิดในใจมันจะได้หรือวะแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่วะที่กูเขียนไปเนี่ยหรือเขียนแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งอยากได้ว่ะอยากให้เป็นเหมือนที่เขียนเร็วๆว่ะอยากให้แม่งเกิดขึ้นเร็วๆว่ะก็ไม่ใช่แล้วไงเขียนเสร็จคือแปลว่าเสร็จเขียนเสร็จคือได้รับแล้วถ้าข้างในรู้สึกได้ไม่ได้จบในจิตไม่ได้ข้างนอกก็ไม่มีวันเกิดขึ้นนี่คือการทำงานกดแรงดึงดูดกดก็คือกดคุณมีหน้าที่ทำงานให้เข้ากฎอย่าอยากให้เขียน Dream List 101เขียนเสร็จต้องเสร็จเหมือนที่เขียนเอาความฝันฟุ้งๆมาจับให้มันชัดเจนให้มันตกผลึกกับตัวเองแหมสอนดีว่ะสอนดีว่ะเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นพอคุณเสร็จแล้ว
เสร็จข้างในเดี๋ยวมันเกิดข้างนอกเสร็จให้จริงนะอย่าเที่ยวอยากอยู่นั่นแหละอยากไม่จบไม่สิ้นยิ่งอยากยิ่งไม่ได้เหมือนที่ครูบอกอ่ะสอนดีว่ะแชร์อีกดีไหมเนี่ยลูกศิษย์ครูเหมือนกันอยากมีความรักดีๆอยากมีสามีดีๆครูก็บอกเขาเนี่ยครูก็บอกเขา Don't demand love อับราฮัมฮิกส์บอกเลย Don't demand love Just love Just loveไม่ต้องอยากขาดแคลนความรักจงเป็นความรักแล้วเจ้าจะดึงดูดความรักจงเป็นความเหลือเฟือแล้วเจ้าจะดึงดูดความเหลือเฟือเจ้าจงเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าปรารถนาจงเป็นสิ่งนั้นอยากสำเร็จจงรู้สึกสำเร็จอยากสำเร็จเหมือนครูรุ้งอะค่ะเลิกอยากเลยลูกลูกสำเร็จอยู่แล้วแต่จงเป็นคนสำเร็จด้วยความรู้สึกสำเร็จเลยไม่ต้องอยากแล้วสำเร็จไม่ต้องรอความสำเร็จแล้วอยากก็ไม่ได้สักทีรอก็รออยู่นั่นแหละรู้สึกเลยได้รับเลยจดสิคะลูกจดสิคะรู้สึกเลยได้รับเลยรู้สึกได้ก็มีได้รู้สึกได้ก็ได้รับจดสิคะบอกหมดแล้วนะกฎก็คือกฎทุกอย่างเกิดขึ้นสองอย่างเสมอสองครั้งเสมอเกิดในโลกภายในแล้วค่อยออกมาเป็นฟิสิคอลเป็นสิ่งที่จับต้องได้จดดีไหมคะที่รักจดดีไหมคะจดดีไหมคะดีมากคุณออนรัวดาวมา88ดวงอินฟินิตี้รักคุณจังขอบคุณนะคะรู้สึกเลยได้รับเลยจดเลยลูกพิมพ์กดเซฟสิ่งนี้จะติดใจพิมพ์เวลาลูกพิมพ์ออกมาตัวหนังสือทุกตัวจิตสำนึกจิตใต้สำนึกรับทำงานพร้อมกันรู้สึกเลยได้รับเลยลูกรู้สึกได้ก็มีได้เก่งมากเยี่ยมมากพิมพ์เลยค่ะรู้สึกได้ก็มีได้มันเป็นเรื่องนี้จริงๆกฎก็คือกฎทุกอย่างเกิดขึ้นลูกจำคำนี้ไว้นะเวลาที่ลูกกำลังรอคอยอะไรแล้วใจมันแบบมันรอคอยมันเขี้ยวเข็นมันคาดหวังอะลูกต้องกลับมาเสพการเป็นเลยเสพความรู้สึกได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วเลยยิ่งอยากมากเท่าไหร่ยิ่งต้องหลุดออกจากความอยากให้เร็วที่สุดพอเราอยากใช่ไหมคะจับตัวเองได้ว่าฉันอยากกระหายกระสันมากกูอยากได้สุดต้องออกจากความอยากนั้นซะแล้วเปลี่ยนเป็นรู้สึกถึงแล้วครอบครองแล้วเลยคนละระดับพลังงานรู้สึกได้ก็มีได้รู้สึกได้ก็มีได้รู้สึกเป็นคนสำเร็จก็กลายเป็นคนสำเร็จเลยเมื่อไหร่นะที่ลูกรู้สึกกลายเป็นคนขายดีอ่ะแม่ยกตัวอย่างละกันลูกศิษย์ขายออนไลน์เยอะใช่ไหมลูกรู้ป่ะคนขายดีเขารู้สึกว่าเขาขายดีแล้วแม่จะพูดนะความล้มเหลวไม่มีจริงแม่เคยพูดเรื่องนี้แล้วนะดูปากนัชชาความล้มเหลวไม่มีจริงมีแต่ความรู้สึกล้มเหลว
แพงมากแม่แพงมากแม่ความล้มเหลวไม่มีจริงมีแต่ความรู้สึกล้มเหลวถ้าใครเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ถึงกระดูกเลยการ์ตูนทำหน้าตามแม่เลยเหรอความล้มเหลวไม่มีจริงมีแต่ความคิดที่ล้มเหลวความล้มเหลวไม่มีจริงมีแต่ความรู้สึกที่ล้มเหลวต่อให้เกิดผลลัพธ์ฟังแม่นะแม่จะปิดท้ายแพงๆแล้วนะโหวันนี้สอนเยอะว่ะไม่มาสอนอีกสัก3วันลูกก็อยู่ได้อาหลิงบอกตื่นในตื่นนี่แม่ถึงบอกแชร์ดีไหมคนเขารอฟังอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยนั่งแล้วปวดก้นนั่งนานทำไมรู้สึกปวดก้นกบนะคะนั่งนานขอเปลี่ยนท่านิดนึงนะแม่สอนเรื่องนี้สุดติ่งโค้ชโอบอกครูสอนแพงขึ้นเรื่อยๆพี่หนิงบอกเนี่ยไลฟ์นี้ครูไม่มาไลฟ์อีกสัก3วันพวกเราก็อยู่ได้สบายแล้วลูกแค่ฟังไลฟ์เนี้ยแกะรหัสลับจากไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวอีก3วันเลยอะลูกเอาให้จบเนี่ยอีก3วันครูมาเจอลูกยังได้เลยไลฟ์เนี้ยนะ 3,100 แชร์ไกด์นาเดียแม่ทับหญิงจอมทับหญิงแห่งร้านนาหัวเราะอะไรแม่เมื่อยก้นกบจริงๆแม่รู้สึกไงแม่ก็พูดออกไปอย่างนั้นก็นี่มันไลฟ์สดไม่ใช่หรอ เธอมาเป็นชั้นสี่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้1ชั่วโมงกว่าแล้วนะที่รักเออวันพระแม่สอนโคตรแพงนะคะพี่อ้อมโอเคโอเคอ่ะแชร์ยังแม่จะสอนต่อแล้วนะแชร์ยังแชร์ยังลูกมันจะแพงหนักมากเลยทำไงดีวะเนี่ยหรือเราควรจะเก็บไปสอนวันอื่นสิ่งที่ครูจะพูดหลังจากนี้มันทุกคนทุกอาชีพทุกดวงจิตวันนี้จะปลดล็อกเลยแหละโอเล่บอกขอบคุณค่ะครูมันเป็นเรื่องค่ะมันเคยเป็นค่ะแต่ไม่เคยทราบว่ามันคือกฎแรงดึงดูดคุณโอเล่ยอดเยี่ยมมากแสดงว่าคุณโอเล่ได้เพิ่งมีโอกาสเข้ามาฟังครูรุ้งใช่ไหมคะเนาะสอนเลยแม่อยากรู้อ้าวสุรภาคุณหนึ่งสุรภาพูดแบบนี้ได้สอนก็ได้มันจะแพงหนักมากเลยนะคุณแม่ต้องมีปฏิบัติการอะไรสักอย่างแน่นอนค่ะกับคุณพ่อโลดครูไคลี่แชร์เพิ่มช่วยคนนะคะแชร์เพิ่มช่วยคนอ่ะโอ้ยสิ่งที่แม่จะบอกต่อไปนี้คือแพงแน่นอนเฮ้ยลูกตอนนี้มัน 17:00 แล้วนะลูกขาเดี๋ยวแม่ขอบอกโปรโมชั่นอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมอุ้ยอุตส่าห์จัดโปรโมชั่นวันฮาโลวีนวันลอยกระทงให้ลูกๆแล้วแม่บอกว่าโปรโมชั่นนี้มีถึงเที่ยงคืนเท่านั้นแล้วแม่บอกว่าแม่จะมาไลฟ์ที่หน้าเพจเดี๋ยวก่อนที่จะสอนขออนุญาตนะคะบอกโปรโมชั่นพิเศษก่อนนะคะมีลูกศิษย์ที่เป็นลูกค้าครูลุงเยอะสอนแพงแน่นอนแต่ขอขั้นด้วยโปรโมชั่นก่อนเพราะโปรโมชั่นนี้มีเวลาถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะอ่ะมาร์คทองคำ1กล่องมี3แผ่นตอนนี้มาร์คทองคำเข้าไปอยู่ในคลินิกหมอผิวหนังแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะไปถ่ายทำคลิปวิดีโอนะคะคุณหมอสกินหรือคุณหมอผิวหนังเอาเข้าคลินิกตัวเองเลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้1แผ่น500บาทคุณไม่สามารถจะไปทำทรีทเมนต์ในคลินิกเสริมความงามแล้ว500บาทต่อครั้งแล้วผิวใสขึ้นทันตาเห็นนะคะแต่มาร์คทองคำผิวใสขึ้น1สเต็ปขาวขึ้นเลย1สเต็ปทันตาเห็น
20นาทีคุณรู้เรื่องเลย1กล่องมี3แผ่น 1,590 บาทนะคะสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำนะคะตัวนี้ที่เป็นการเติมคอลลาเจนให้กับผิวเลยคุณลุงใช้ตลอดคุณกินคอลลาเจนแล้วคุณจะบังคับให้คอลลาเจนวิ่งขึ้นหน้าวิ่งขึ้นใต้ตาวิ่งขึ้นร่องแก้มคุณไม่ได้แล้วแต่ว่าร่างกายคุณมันจะเอาคอลลาเจนที่คุณกินเข้าไปซ่อมส่วนไหนก่อนดังนั้นคุณจึงต้องหน้าคุณนะคนเห็นคุณคุณเห็นหน้าคุณก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสเปรย์น้ำแร่สเปรย์น้ำแร่นำเข้าจากประเทศฟินแลนด์นะคะคอลลาเจนทองคำมีทองคำแท้ 24K บริสุทธิ์ 99.99% และใส่คอลลาเจนคือฉีดคอลลาเจนให้ผิวหน้าเลย 1,590 บาทเช่นกันและกันแดดทองคำแท้โหตัวนี้อาจารย์บดิตเลิฟมากอาจารย์บดิตถึงกับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยนะคะ3ตัวนี้วันนี้ราคาพิเศษ 4,500 บาทเซตนี้นะคะเซตซีรีส์ทองคำ3ตัวนี้ 4,500 บาทวันนี้ครูจัดโปร3แถม2เฉพาะวันฮาโลวีนนะคะพวกเราเห็นครูทาปากสีแดงวันนี้ไหมนะคะนี่คือลิปสติกนะคะกล่องเขาเป็นแบบนี้ลิปเพชรนะคะตัวนี้คือลิปเพชรลิชเชสนะคะทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ครูจะทาสีนูดสีชมพูชมพูผสมส้มวันนี้ครูทาสีแดงนะคะ3แถม2คุณซื้อ3อย่างเนี่ย 4,500 บาทคุณได้รับลิปสติก2แท่ง 1,700 บาทโอเคไหมลิปสีแดงกับลิปสีส้มสวยมากเนี่ยทาแล้วทรงพลังมากดูสิวันนี้ครูสอนหนังสือทรงพลังมากนะคะครูทาสีแดง Red Lich นะคะ3แถม2นะลูกโปรนี้หมดเที่ยงคืน 4,500 บาทนะคะ3แถม2 4,500 แถม 1,700 บาทแล้วลูกจะได้เข้าคอร์สที่ชื่อว่า7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กด้วยนะคะCF ได้เลยแล้วก็นะคะสั่งกับตัวแทนได้เลยโปรนี้หมดเที่ยงคืนนะลูกเป็นโปรที่ครูอยากแจกครูให้แค่110เท่านั้นครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขากี่สิทธิ์แล้วนะลูกแต่ครูให้แค่110เท่านั้นครูไม่เคยจัดโปรแบบนี้เลย3แถม2จ่าย 4,500 ได้ฟรี 1,700 แล้วได้เข้าคอร์สที่ชื่อว่า7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กครูรุ้งสอน3วันเต็มๆคอร์สมูลค่า 8,900 บาทนะลูกตอนนี้นะคะอ่ะใคร CF CF ได้นะคะใครฝากร้านฝากร้านได้ใครอยากได้เฉพาะคืนนี้ครูให้แค่110นะเดี๋ยวครูจะสอนให้จบเพื่อที่ใครจะไป CF ก็รีบไป CF กับตัวแทนของครูได้เลยคุณชยานิสารักษาเวียงนะคะอยากได้ลิปสติกค่ะคุณจอยลิปสติกใช้ดีมากแล้วเป็นลิปผสมผงเพชรแท้นะคะแล้วก็ใส่สารบำรุงอีกทั้งหมด5ตัวทาแล้วปากไม่ดำปากไม่คล้ำครูลุงเนี่ยเช็ดปากมาปากเป็นสีชมพูเลยแล้วก็บำรุงมากแล้วก็ติดทนด้วยนะคะคุณจอยนะคะ CF ได้เลยครูให้แค่110นะลูกแค่110เท่านั้นนะคะอ่ะโอเคสอนต่อได้อะใครจะฝากร้านฝากใครจะ CF CF ด่วนค่ะนะคะแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่สิทธิ์แล้วนะคะนะคะแกนดิลเลอร์นะคะ CF ค่ะคุณปิยดาคุณปิยดาสีโลฟาวนะคะพี่หนิง CF นะคะอะ CF ได้เลยนะคะ3แถม2คืนนี้คืนเดียวลูกหมดวันนี้ไปแล้วทุกอย่างไม่มีการแถมแล้วจ้ะลิปเพชรลิปเพชรนะคะสีแดงสวยมากที่ครูรุ้งใช้เนี่ยนะคะอะโอเคไหมรีบสอนก่อนดีกว่าเสียวิวด่วนๆเลยค่ะโปรใจปั้มแค่110นะลูกเต็มแล้วก็คือเต็มจบเพราะว่าเฮ้ยแถม2แท่งเนี่ย110ก็200แท่งแล้วนะแจกฟรีเนี่ยเข้าใจไหมว่าฉันให้แค่110เต็มแล้วเต็มเลยนะคะอ่ะภายในเที่ยงคืนนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคต่อไม่มีหลอกไม่มีหลอกความล้มเหลวมีแต่ความคิดที่ล้มเหลวไม่มีหรอกความล้มเหลวมีแต่ความรู้สึกที่ล้มเหลววันนี้คุณขายของได้หนึ่งชิ้นคุณรู้สึกยังไงบางคนขายของได้หนึ่งชิ้นบอกว่าสำเร็จแล้วบางคนขายของได้หนึ่งชิ้นบอกสุดยอดขายได้ตั้งหนึ่งชิ้นน่ะบางคนขายของได้หนึ่งชิ้นบอกว่า
กูขายไม่ดีเลยวันนี้กูขายของได้แค่ชิ้นเดียวอะไรวะวันทั้งวันกูแม่งขายของได้แค่ชิ้นเดียวหรือตอนแรกขายของได้1ชิ้นดีใจเฮ้ยฉันกะโพสเล่นๆนะไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเลยอะเฮ้ยแม่งกูโพสเล่นๆมีคนอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อกูด้วยว่ะเฮ้ยกูประสบความสำเร็จแล้วเฮ้ยทำไมกูสำเร็จเร็วแบบนี้วะเฮ้ยทำไมกูสำเร็จง่ายแบบนี้วะเฮ้ยความสำเร็จมันง่ายแค่นี้เองเหรอโอ้ยง่ายว่ะขายของออนไลน์มันง่ายแบบนี้เองเหรอกูขายได้ไงวะ1ชิ้นแต่ทันทีค่ะที่เพื่อนคุณบอกว่ากรีดออเดอร์เข้าโฟมล้างหน้า10ขวดลิปสติก10แท่งสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำ5ขวดเย้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 ทันทีที่คุณเห็นเพื่อนคุณโพสต์แบบนี้ทันทีที่คุณเห็นเพื่อนคุณโพสต์แบบนี้ CF 3แถม2นะลูก CF ได้เลย CF 3แถม2นะลูก CF ได้เลยตลอดเส้นทางนะคะอ่ะหนูแต่ว่าหนูตั้งใจฟังแม่หรือเปล่าหรือหนู CF CF กันอย่างเดียวหนูตั้งใจฟังแม่หรือเปล่าตั้งใจฟังครูลุงหรือเปล่าคุณนารุ TG เราเจอกันอีกแล้วนะคะหนูฟังแม่หรือเปล่า CF 3แถม2คืนนี้คืนเดียวจนถึงเที่ยงคืน110เท่านั้นจ้ะฟังก่อนได้ไหมจ้ะฟังก่อนค่อย CF ได้ไหมจ้ะอุ๊ยตายโค้ชก่อน CF 3แถม2คุณจอยบอกฟังค่ะฟังก่อนที่รักทุกท่านตั้งใจฟังแป๊บเดียวยังมีเวลาน่ะลูกยังไม่เที่ยงคืนเลยมีเวลาให้ลูกช้อปปิ้งอีกครึ่งชั่วโมงตั้งใจฟังก่อนฟังอยู่นะฟังอยู่โอเคฟังอยู่นะลูกเหินฟ้าฟังอยู่โอเคทันทีที่คุณเห็นคนอื่นได้ดีกว่าได้มากกว่าเหนือกว่าเยอะกว่าสำเร็จกว่าทันใดนั้นน่ะสมองมันผลิตความคิดทันทีเลยอ่ะก่อนหน้านี้คุณยังรู้สึกสำเร็จอยู่เลยแต่พอคุณเห็นคนอื่นเขาขายได้อย่ามาพูดนะว่าเขาขายดีกว่าขายดีก็คือขายดีขายได้ก็คือขายได้หนึ่งชิ้นเรียกว่าขายได้ป่ะหนึ่งชิ้นเรียกว่าขายได้ป่ะหนึ่งชิ้นเรียกว่าขายได้ป่ะหนึ่งชิ้นก็เรียกว่าขายได้ไงบางคนไม่มีใครซื้อแต่แค่ออกมาไลฟ์สดแล้วได้พูดเขารู้สึกว่าเขางานเสร็จแต่คุณขายได้ตั้งหนึ่งชิ้นถูกต้องลูกอ้อหนึ่งชิ้นก็เรียกว่าขายได้จำไว้นะขายได้ก็คือขายได้สำเร็จก็คือสำเร็จทุกจำนวนอันนี้สำคัญมากนะคนที่เขาบอกคุณหูพี่เก่งอ่ะพี่ขายได้คนเขามองคุณเป็นคนสำเร็จหรือคุณขายไม่ได้เลยนะวันนั้นแต่คุณออกมาไลฟ์สดขายของคนเขายกคุณเทิดทูนคุณชื่นชมคุณพี่เก่งอ่ะพี่ออกมาไลฟ์สดอ่ะพี่ออกมาไลฟ์สดขายของอ่ะพี่โคตรเก่งอ่ะแต่ตัวคุณรู้สึกล้มเหลวคุณไลฟ์สดคุณออกมาไลฟ์สด
คุณออกเดินทางไปหาลูกค้าคุณออกไปเจอลูกค้าคุณไปเจรจากับลูกค้าคุณออกไปเสนอดีลกับลูกค้าคุณออกไปเสนอผลงานกับลูกค้าการลงมือทำทุกการลงมือทำเท่ากับสำเร็จแม้นผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่เกิดมันสำเร็จในตัวของมันเองคำว่าสำเร็จมันสำเร็จในตัวของมันเองผลลัพธ์เป็นเรื่องของจักรวาลเทคแคร์คุณนี่แม่จะไม่มาไลฟ์อีก3วันเลยนะเพราะวันนี้แม่ไลฟ์สอนชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วหนูอ่ะต้องมาฟังซ้ำแล้วแกะเลยนะไม่ใช่ฟังหูแล้วผ่านไปนะแม่ถึงบอกว่าไม่มีหรอกความล้มเหลวหนูลูกครูถึงพูดว่าไม่มีหรอกความล้มเหลวคำว่าสำเร็จมันสำเร็จในตัวของมันเองผลลัพธ์จักรวาลเทคแคร์คุณไม่ใช่เรื่องของคุณคุณมีหน้าที่ทำความสำเร็จมันสำเร็จในตัวของมันเองคุณออกไปเสนอขายลูกค้าคุณสำเร็จแล้วคุณออกไปเสนอโปรเจกต์คุณสำเร็จแล้วคุณออกไปคุยกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจคุณสำเร็จแล้วคนที่ไม่สำเร็จคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณทำคุณสำเร็จตั้งแต่ทำตัวเองทำแล้วไม่เกิดผลลัพธ์แล้วตัวเองพูดว่าตัวเองล้มเหลวมันสำเร็จในตัวของมันแล้วไม่มีหลอกความล้มเหลวมีแต่ความคิดว่าล้มเหลวกับมีแต่ความรู้สึกที่ล้มเหลวครูถึงบอกว่าความล้มเหลวไม่มีจริงไม่มีหลอกความล้มเหลวมีแต่ความรู้สึกของเจ้าตัวแหละที่รู้สึกล้มเหลวแล้วอย่าหวังว่าจะดึงดูดอะไรได้จากความรู้สึกล้มเหลวแม้แต่ความคิดที่กล้าคิดกับตัวเองแม้เสี้ยวนิดเดียวว่าตัวเองอะไม่สำเร็จไม่เก่งไม่เจ๋งเลยสู้คนอื่นไม่ได้ไม่ถึงเป้าสักทีความคิดพวกเนี้ยเป็นความคิดล้มเหลวแล้วก็ส่งผลให้รู้สึกล้มเหลวก็อย่าหวังว่าจะดึงดูดความสำเร็จจริงหนูต้องไปซื้อลิปสติกสีแดงทานะลูกลูกศิษย์ใกล้ชิดจะรู้เลยว่าถ้าวันไหนแม่สอนในคอร์สทุกคอร์สถ้าทาสีแดงกับใส่ชุดแดงลูกศิษย์ใกล้ชิดในแบริเชสทุกคนลูกๆในแบริเชสจะเรียกแม่ว่าเจ๊ปากแดงถ้าวันไหนแม่ทาปากสีแดง Red Lich มันจะอารมณ์ประมาณนี้พี่หนิงจริงบาร์บี้บอกหนูจะแกะไลฟ์นี้อย่างละเอียดครูอ้อมบอกแพงมากแม่โคตรของโคตรบรมมาแพงอภิมหาบรมมาแพงไม่มีความล้มเหลวบนโลกนี้มีแต่ความคิดว่าล้มเหลวกับมีความรู้สึกว่าล้มเหลวเพราะเมื่อคุณได้ทำคุณสำเร็จตั้งแต่ทำเสร็จมันสำเร็จในตัวมันเองเขาเรียกว่าธาตุสำเร็จเขาเรียกว่ามันสำฤทธิ์เสร็จสำฤทธิ์ผลแล้วตั้งแต่ทำแต่เพราะใจที่รู้สึกว่าไม่สำเร็จใจที่คิดว่าล้มเหลวหรือความคิดที่ล้มเหลวมันยังผลลัพธ์ให้เกิดความล้มเหลวเก็ทยังความล้มเหลวไม่มีจริงแต่ดันไปคิดดันไปรู้สึกมันเลยเป็นจริง
ไฟลุกแล้วเหรอลูกเจ๊ปากแดงสอนแพงตลอดลูกรู้อยู่แล้วลูกอีทเข้าใจที่พูดที่ครูรุ้งพูดไหมสิ่งที่ครูรุ้งพูดตามทันไหมครูจะไม่มาไลฟ์อีกหลายวันนะคุณต้องแกะไลฟ์นี้ให้ดีนะอาหลิงไม่มีความล้มเหลวลูกไม่มีเลยแล้วเมื่อไหร่นะที่มีอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆแล้วอดควรว่าเราแม่งไม่ได้เรื่องเราห่วยแตกเราล้มเหลวถ้าอดควรแบบนี้อย่าหวังจะดึงดูดความสำเร็จเพราะคุณรู้สึกยังไงคุณจะได้รับผลจากความรู้สึกนั้นน่ากลัวมากน่ากลัวมากแม่ถึงบอกไงรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จมีหน้าที่รู้สึกอย่างเดียวรู้สึกรวยรู้สึกรวยตั้งแต่มันยังไม่รวยจริงๆให้มันรู้สึกจากโลกจิตวิญญาณข้างในก่อนให้มันรู้สึกจากความรู้สึกภายในก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดคนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็สร้างจากแบบนี้ครูลุงก็สร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้สึกความรู้สึกมันสร้างความรู้สึกเป็นตัวสร้างชีวิตถ้าคุณรู้สึกล้มเหลวคุณจะสร้างความล้มเหลวให้บังเกิดอุบัติขึ้นในชีวิตคุณถ้าคุณรู้สึกสำเร็จรู้สึกเก่งคุณจะยังความสำเร็จให้อุบัติบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็มีเท่านี้รู้สึกอะไรจะสร้างสิ่งนั้นให้เกิดเป็นจริงในชีวิตเข้าใจแล้วนะลูกอะไรยังไม่ถึง 4,000 แชร์อีกเหรอสอนดีแบบนี้ยังไม่ถึง 4,000 แชร์เหรอคะพี่ต้าโอเคอ่ะพอแล้วจะได้มีเวลาไป CF โปรโมชั่น CF โปร3แถม2ซื้อ 4,500 ได้เข้าคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กเสร็จไม่พอได้แถมลิปสติก2แท่ง 1,700 บาทจ่าย 4,500 ได้คืนมา 1,700เฉพาะคืนนี้เท่านั้นแล้วให้พี่เลี้ยงคุณพาเข้าคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กด้วยส่วนใครอยู่ในคอร์สนั้นอยู่แล้วคุณก็ได้เปรียบค่ะใช้สินค้าหมดแล้วใช่ไหมคะมาร์คหมดแล้วสเปรย์หมดแล้ววันนี้คุณได้ลิปแถมฟรีนะคะ 1,700 บาทฟรีไปเลย110ค่ำคืนนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะปลดล็อกลูกศิษย์นะคะยกแผงเลยทีเดียวนะคะไม่เข้าใจไปฟังซ้ำค่ะไม่เข้าใจไปเรียนซ้ำค่ะ1ชิ้นที่ขายได้แปลว่าอะไรคะสำเร็จวันนี้ขายไม่ได้เลยแต่ออกมาไลฟ์สดขายของสำเร็จไหมคะสำเร็จค่ะไปเจอลูกค้ายังไม่ซื้อคุณค่ะแต่คุณได้ไปคุยกับลูกค้าคุณสำเร็จแล้วไหมคะสำเร็จตอนคุยแล้วเว้ยโอ้โหแพงหนักมากถึงกับขนาดจะทะลุจอไปคุยกับคุณแล้วนะคะเนี่ยถึงขนาดจะทะลุจอไปคุยกับคุณแล้วนะคะโอ้ยโปรนี้แชทแตกหนักมากนะคะเดี๋ยวคู่ลุงนะคะจะมีฟังก์ชันทะลุจอไปอยู่ที่บ้านคุณเลยเหมือนไปโคชชิ่งเอาไหมคะนะคะสุดตัวแล้วค่ะให้สุดตัวแล้วค่ะไปค่ะแยกย้ายค่ะคุณนอนกันไม่หลับหรอกคุณนอนกันไม่หลับหรอกงั้นคุณฟังเพลงรวยแล้วกันในเมื่อคุณนอนไม่หลับคุณก็ฟังเพลงรวยแล้วกันขอบคุณครูสุดใจในวิชาแพงที่ครูให้ค่ะจริงพี่ขาวพวกคุณนอนไม่หลับหรอกค่ะท่านนอนไม่หลับแล้วก็เต้นกันสักนิดนึงไป CF นะไป CF ซะให้โปรโมชั่นนี้นะวันนี้วันเดียวมันจะจบวันแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยไปอ่ะได้เวลา CF แล้วตอนนี้ใครอยาก CF ใครจัดการเลยจ้ะ3แถม2นะจ๊ะนี่ครูบอกคุณก่อนนะมาร์คทองคำเนี่ยตอนนี้คุณหมอเอาเข้าคลินิกเสริมความงามของคุณหมอแล้วนะคะ
เออมันใช้และเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แผ่นแรกที่ใช้20นาทีคุณหน้าขาวขึ้นเลยนะคะผิวใสขึ้นเลยผิวละเอียดขึ้นเลยนะคะตั้งแต่แผ่นแรกที่ใช้นะคะมาร์คอันนี้เป็นมาร์คไฮโดรเจลนะคะขึ้นรูปกับทองคำแท้ 24K บริสุทธิ์ 99.99% นะคะตัวนี้ใส่ไฮยาลูรอนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะหน้ามันถึงฟูอิ่มใสขาวเลยใส่วิตามินซีนะคะใส่สาหร่ายแดงนะคะแอสตราแซนทีนนะคะตัวนี้อัลฟาอาบูตินนะคะตัวนี้คือเลิศมากนะคุณแผ่นละ500บาทเนี่ย3แผ่นกล่อง 1,500 3แถม2นะจ๊ะวันนี้สเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำเติมค่ะเติมอาหารผิวทำไมคุณลุงหน้าเด็กคะฉันสาดคอลลาเจนจ้ะแล้วแดดเมืองไทยร้อนกันแดดทองคำ3แถม2รับลิปเพชรไปเลย2แท่งไปจ้าไป CF กันได้แล้วจ้าวันนี้วันเดียวจ้าไป CF กันได้แล้วจ้าโปรใจปั้มทุกคนบอกแม่ใจปั้มมาก็อยากให้อ่ะก็อยากให้ลูกค้าใช้ดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มเลยสุดยอดเห็นไหมคะลูกค้าคอนเฟิร์มคุณภาวิตาบอกขอบคุณมากๆค่ะครูรุ้งสำหรับการสอนทุกครั้งยินดีค่ะCF CF CF ไปขอบคุณครับครูรุ้งคุณถาวรยินดีมากค่ะ CF นะนาลีแยง CF ครูอ้อมไลน์แอดครูอ้อม1 CF ลูกวิววรรณวรลูกไคลี่ไปแล้วกู๊ดไนท์นกกี้บอกว่า CF ค่ะ CF 3แถม2ค่ะอยากได้มาร์ค2กันแดด1ใครมีบ้างคุณเจี๊ยบจุฑามาศคุณเจี๊ยบจุฑามาศบอกอยากได้มาร์ค2กันแดด1ใครมีบ้างแถมลิปสติกไป2แท่งแล้วคุณเจี๊ยบจุฑามาศไปเจอแม่ในคอร์สไอ้นี่นะ7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลทอล์กนะโอเคเป้าดูแลคุณเจี๊ยบจุฑามาศด้วยนะคะโอเคไป CF ค่ะทุกคนถ้าใครไม่พิมพ์ CF มาก็ใครที่เขาฝากร้านลูกก็คลิกไปติดต่อเขาได้เลยคลิกไปติดต่อเขาได้เลยโอเคไหมลูกนะคะวันนี้คุณแม่ใจปั้มฟังครูรุ้งทุกวันเลยคุณกัลยา I love you คุณสุมนา I love you too คุณ Freedom Ones I love you too นะคะคุณหนึ่งสุรภามีทุกอย่างสั่งโลดนะคะคุณพรเพ็ญคุณเจี๊ยบจุฑามาศคุณอมรินทร์เลิฟเลิฟเลิฟไปแล้วนะปาร์ติสมีค่ะไปค่ะทุกคนกู๊ดไนท์นะไปแล้วนะไม่มาอีก2วันนะฟังไลฟ์นี้ย้อนให้ดีแกะให้ดีไปแล้วนะไปลูกโปรคุ้มมากใช่ค่ะพี่เอี่ยมชลบุรีใครชลบุรีทักได้คุณอุ้มชมนิสาค่ะ